ทุกคณะวันนี้แปลกใจมากเลยนะครับเพราะที่คนในคณะนี้กลับน้อยกว่าบุคลากรจากภายนอกนะครับภายนอกคณะนะอาจจะเพราะใกล้ตัวก็ได้นะครับเมื่อกี้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายต้อนรับตอนนี้มาทำหน้าที่เป็นคนเปิดนะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนนะครับอาจารย์ครับพอดีเขาให้มาเปิดนะครับนะฮะจริงๆก็ผมก็จริงก็บอกผมยังถามเลยว่าจะมาต้องเปิดแล้วไม่อยากเป็นพิธีการเยอะนะครับจริงผมเป็นรองคณะวิฝ่ายพัฒนาบริหารคุณภาพนะฮะของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแล้วก็เป็นหน้าที่ประธานคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมนะครับก็ปกติแล้วที่ผ่านมาคณะเราเนี่ยจะมีการจัดการความรู้ KM เนี่ยทำทุกปีปีนึงอยู่2ถ่ายความรู้นะครับที่ผ่านมาเราก็จะทำฐานความรู้ที่เป็นฐานที่เป็น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือวิชาการจริงๆเราก็ตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะของคณะมี4พันธกิจฐานที่2เราจะทำเรื่องการวิจัยนะครับที่ผ่านมาก็จะเป็นท่านรองจิตศักดิ์ที่จะทำแต่ว่าตอนนี้ท่านรองจิตศักดิ์เกษียณแล้วนะฮะหมดภาระไปผมก็เลยต้องมาทำหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดการความรู้นะครับอันนี้ก็คือในที่ประชุมเดี๋ยวผมจะเกินซะหน่อยแล้วกันนะครับอาจารย์ทำไมเราถึงมาจัดเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมาคณะที่ผ่านมาเราก็จะจัดอยู่2ฐานเรื่องการจัดการความเรื่องการจัดการเรียนการสอนกับเรื่องวิจัยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกเป็นฐานแรกที่เราทำก็คือปีนี้คณะกรรมการก็เห็นประชุมกันก็เห็นว่าเราจะจัด2ฐานนะเพราะว่าเราทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัยของเคมของมหาวิทยาลัยนะฮะกายกรรมรู้ว่าไม่น้อยกว่า2ฐานแล้วก็ทำแค่2ฐานนะครับจริงๆเราก็ทำอยากทำเยอะกว่านี้นะครับแต่ช่วงเวลาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องภารกิจแต่ละคนก็มีจำกัดนะครับที่ประชุมก็เลยว่าเราก็ทำฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกับวิจัยเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ายังไงซะเราเป็นคณะครุศาสตร์ก็เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะแต่ที่ผ่านมาเราก็จะทำเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะทราบเกี่ยวกับการจัดเรียนสอนภายในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแต่ว่าปีนี้คณะกรรมการเห็นว่าเราน่าจะทำที่มี impact นะให้บุคคลภายนอกของคณะได้มาใช้มารับรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่ามีอะไรร่วมกันนะฮะก็ตรงกับนะธีมของมหาวิทยาลัยในนโยบายเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยก็คือให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand Education 4.0 เรื่องการใช้เทคโนโลยีหรือดิจิตอลมีเดียนะมาช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนทั้งเรื่องครูเรื่องการผลิตสื่อเรื่องอะไรนะครับแล้วเราที่ประชุมเราก็เห็นว่านะเรื่องนี้ก็คือท่านวิทยากรดร.สมคิดแล้วก็ที่อยู่ในภาคคอมพิวเตอร์ศึกษามีประสบการณ์ดีนะครับผมก็เลยนะฮะก็เลยไปคุยท่านดร.สมคิดนะซึ่งดร.สมคิดก็ได้เป็นวิทยากรให้มหาวิทยาลัยอยู่ที่ TGED อะไรหลายๆอย่างก็ไปเยี่ยมชมสตูดิโอของอาจารย์สมคิดเลยนะครับจริงๆอาจารย์สมคิดเนี่ยมีสตูดิโอมีเครื่องถ่ายทำอยู่ในห้องแลบเขาเหมือนกับเป็นแลบนะภาคคอมที่อันนี้บอกว่าชุดเล็กใช่ไหมอาจารย์สมคิดอันนี้จริงๆมีชุดใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าคนมาไหวๆครั้นจะไปสตูดิโอไปถ่ายทำได้แค่คน2คนผมก็ลองไปใช้ห้องสตูดิโอละของภาคคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องอาคารประลองชั้น7ซึ่งถ้าอาจารย์สนใจอยากจะถ่ายทำเฉพาะคนใช่ไหมอาจจะไปคุยกับอาจารย์สมคิดเป็นการส่วนตัวก็ได้นะครับซึ่งเขามีพร้อมก็คุยว่าเราจะทำยังไงเกี่ยวกับการผลิตสื่อก็คุยอาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดก็เลยบอกว่ามันมีซอฟต์แวร์วิธีการผลิตสื่อเพื่อให้ครูเนี่ยได้เอาไปผลิตสื่อด้วยตนเองนะแล้วก็พอดีก็ผมก็คุยว่าผมก็อยากจะเอาแบบที่มันกระชับสามารถเรียนรู้แบบง่ายๆแล้วก็อาจารย์ก็สามารถทำสื่อ PowerPoint นะฮะเป้าหมายคือทำสื่อ PowerPoint แล้วก็มีการแอดรูปมีการลงเสียงมีอะไรแล้วก็สามารถลงไปใน YouTube ลงไปในไฟล์ในอะไรได้นักศึกษาก็สามารถใช้ดูได้ใครก็ใช้ดูได้ซึ่งผมก็ไปทดลองอาจารย์สมคิดก็เคยสาธิตให้ผมดูละก็ไปทดลองดูไปลองเล่นดูช่วงประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็โอเคก็น่าสนใจก็เลยเชิญอาจารย์สมคิดน่าจะสนใจมาบรรยายเรื่องนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีบุคลากรนี่สนใจเยอะมากอาจารย์หลายๆคณะนะฮะยิ่งถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนหลายๆเซกชันผมว่าจะมีประโยชน์มากเลยนะฮะอาจารย์ที่สอนหมายความว่าสอนวิชานึงแล้วก็มีหลายๆเซกชันเพราะว่าเราสามารถทำปุ๊บเราก็สามารถนักศึกษาหลายๆตอนก็สามารถดูได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นกลิ่นของโครงการนะครับที่เราที่มาผมคาดว่าถ้าในหัวข้อนี้เนี่ยนะครับถ้าสนใจ
แล้วถ้าบุคลากรหรือว่าอาจารย์ทุกท่านสนใจก็อาจจะในแบบประเมินใช่ไหมฮะก็อาจจะรีเควสเพิ่มเติมอาจจะเฟสต่อไปอาจจะเป็นเวิร์กช็อปหรือไปลองมาลองทำดูนะครับว่าตอนนี้อาจจะเป็นกึ่งอินโทรใช่ไหมฮะเป็นเริ่มต้นก่อนเพื่อให้รู้ว่าโอเคมันมีอะไรการผลิตเสริมมีซอฟต์แวร์มีฟรีซอฟต์แวร์มีอะไรที่เยอะมากนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็มอบหมายให้ท่านอาจารย์สมคิดนะครับนะครับก็ดำเนินรายการต่อเลยแล้วกันนะครับครับนะครับขอบพระคุณมากครับครับผมขอสวัสดีทุกท่านอีกครั้งเป็นทางการนะครับนะก็อาจารย์เชิญข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับท่านไหนที่เพิ่งมานะครับก็ตามให้เพื่อนโต๊ะข้างๆแนะนำแล้วกันเนาะนะฮะแนะนำนะฮะจริงๆก็ดูตามชีตก็ได้นะครับนะวันนี้ก็เรามีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนะฮะเราก็จะบรรยายจริงๆแล้ว KM เนี่ยมันต้องออกแนวมาคุยกันมากกว่าเนาะแต่เนื่องจากว่าเนื้อหาตรงนี้คุยกันผมอาจจะหาคนคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องประมาณเนี้ยก็เลยต้องมาบรรยายแต่เดี๋ยวผมจะเชิญมีเคสมีแขกรับเชิญนะมีแขกรับเชิญเข้ามาด้วยนะครับก็หัวข้อนะครับก็คือผมเน้นไปเรื่องของการผลิตสื่อนะครับด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเรื่องการผลิตสื่อเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องผลิตสื่อเป็นครูธรรมดาจับปากกาไว้บอร์ดแท่งเดียวเขียนกระดานสอนได้ไหมมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเพียงแต่ว่าเราเดี๋ยวนี้มันยุคดิจิตอลเนาะรัฐบาลยิ่งมาพูดเรื่อง Thailand 4.0 อะไรก็ไม่รู้นะครับเราก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตทุกคนมันง่ายขึ้นนะครับประกอบกับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปจำนวนมากนะครับก็อยากจะให้เอาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือมากกว่านะชีวิตเรายังคงดำเนินเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ทำยังไงให้มันชีวิตมันง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็เด็กๆ เขาก็ชอบเรามากขึ้นนะครับทุกๆวันนี้เด็กๆ เขาค่อนข้างเบื่อเรานะเราพูดมากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ก็เลยเข้ามาก็เดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเล่าที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกประมาณ1ชั่วโมงถัดมาก็จะเป็น อาจจะเป็นการเดโมนะครับผมจะเดโมให้ดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะซึ่งจริงๆผมมาเตรียมห้องนี้ตั้งแต่10โมงเช้าสิ่งที่เตรียมไว้เมื่อคืนหลายอย่างที่เตรียมไว้แบบประมาณว่ามันใช้งานได้ที่บ้านแต่พอมาที่นี่เฮ้ยทำไมมันใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมก็ยังต้องลุ้นๆอยู่ว่าเดี๋ยวเวลาเดโมจริงจะทำงานได้หรือเปล่าแล้วก็ช่วงท้ายสุดนะครับผมอยากให้เป็นโอเพ่นนะครับหมายถึงว่าเป็นการเปิดพูดคุยกันซักถามกันนะครับคงไม่ได้อยากจะมารับข้อมูลจากผมฝ่ายเดียวผมอยากจะรู้ว่าทุกท่านเนี่ยหลังจากได้รับรู้ไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมหรือว่าจะให้ผมแนะนำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายนะครับโอเคนะครับก็เริ่มในส่วนของที่มาที่ไปนะครับทำไมเราต้อง 4.0 ทำไมต้องทำสื่อทำไมต้องอะไรมากมายนะครับตอนนี้สไลด์เปลี่ยนตามหรือยังครับในมือถือของใครไม่เปลี่ยนตามกรุณาเช็คโปรโมชั่นมือถือให้ดีๆนะครับนะว่าโปรโมชั่นมือถือถูกตัดหรือเปล่านะฮะนะฮะเมื่อกี้มีปัญหาเรื่อง Wi-Fi มหาลัยนิดนึงนะครับเพราะว่าตัว @KMUTNB นะครับมัน connect แล้วไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็ถ้าอยากจะให้ชัวร์เข้า 3G 4G ตัวเองเลยดีกว่านะครับชัวร์กว่าครับนะฮะสไลด์ที่ผมให้ทำก็คือจะสังเกตนิดนึงนะครับก็คือมันเป็นรูปแบบใหม่เนาะจริงๆแล้วพี่ถุงนะฮะพี่ขนกพัดเนี่ยโทรมาถามเมื่อตอน10โมงบอกว่าจะซีล็อกชีทแจกทุกคนมั้ยผมว่าเฮ้ยยุคดิจิตอล 4.0 แล้วไม่ต้องซีล็อกแล้วนะฮะทุกคนมีมือถือเดี๋ยวให้เปิดอันนี้เอานะแต่พี่ถุงเขาก็จัดการทำมาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นยุคใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ผมไปสอนเด็กผมก็ไม่เคยแจกชีทเหมือนกันหมายถึงไม่เอาชีทไปให้นะก็ส่งเมลไปแล้วก็ในห้องเรียนอาจจะทำอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับนะฮะให้เขาสามารถที่จะดูออนไลน์ในระหว่างที่เราพรีเซนต์นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะได้คือภาพมันสีสันสดใสใช่ไหมไม่งั้นมันเป็นภาพขาวดำไม่ค่อยสวยนะครับผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะครับ
จริงๆแล้วในสไลด์ตัวนี้ผมเปิดโอกาสให้ดาวน์โหลดได้นะครับคราวนี้ถ้าใครจะดาวน์โหลดต้องเข้าเป็นเดสก์ท็อปเวอร์ชันนิดนึงในมือถือของเรานะครับคราวนี้ก็จะดาวน์โหลดได้แต่ถ้าเกิดอยากจะแคปเจอร์หน้าจอหรือโอ้สไลด์ตรงนี้เนื้อหาดีมากเลยอยากจะแคปเจอร์หน้าจอเมื่อก่อนก็คือต้องชูมือถือขึ้นมาถ่ายวิทยากรพร้อมกับสไลด์ใช่ไหมครับแล้วก็ภาพเป็นฮะสีซิดๆก็ถ้าเป็นตัวนี้นะครับกดปุ่มแคปเจอร์ในเครื่องได้เลยเพราะมันเป็นหมุนผมแนะนำให้หมุนตะแคงมือถือนะฮะมันจะได้ภาพเต็มจอนิดนึงนะครับใครใช้ iPhone อยู่มันจะเต็มจอให้เลยนะครับแล้วก็อยากจะแคปเจอร์หน้าจอก็กดปุ่มแคปเจอร์หน้าจอแบบนั้นเลยรับรองคมชัดสวยงาม 100% นะครับก็พวกเราส่วนใหญ่ปัญหาของพวกเราคือพวกเราอายุหลัก4ใช่ไหมครับหลัก5บางคนก็เพิ่งหลัก3นะครับไม่เป็นไรนะครับปัญหาคือเด็กรุ่นใหม่เขาหลัก2หลัก1ไปปลายใช่ไหมก็คือปัญหาของเด็กเนี่ยเขาจะเป็น Gen Y กับ Gen Z เกิดมาเขาก็ใช้แท็บเล็ตเป็นแล้วเกิดมาใช้สื่อที่มันเขาเรียกว่าไวใช่ไหมแต่พวกเราเป็นไงครับอะไรไวเกินไปนี่เราเป็นไงฮะเราไม่เอาตามไม่ทันด้วยนะฮะคราวนี้ปัญหาของคือคนสองคนคนสองเจเนอเรชันที่คุยกันจะรู้เรื่องไหมฮะเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหานะผมรู้ว่าทุกท่านมีภาพในใจอยู่แล้วว่าปัญหาที่เคยเจอคืออะไรนะครับก็คงเป็นเรื่องของปัญหาของคนสองยุคนะครับถ้าดูจากในรูปเล็กตรงนี้ก็คือนี่คือเทคโนโลยีในสมัยที่เราผมเรียกว่าไงนะสมัยเราเกิดมาเนาะใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้นี่คือเทคโนโลยีสมัยเด็กรุ่นใหม่เกิดมา MP3 USB Digital Camera Cellphone Tabletแต่ยุคเรานี่ยุคอะไรอนาล็อกคาสเซ็ตเทปฟอกฟิดิสอะไรอย่างเงี้ยคุยกันค่อนข้างยากนิดหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ดูทรงผมก็รู้นะฮะสองรูปนี้แต่ถ้าคุยกันได้นี่จะดีมากนะครับคุยกันได้ถ้าบรรยายมากๆเด็กก็จะเบื่อนะครับอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะวิธีการก็คือก็อย่าไปบรรยายมากนะฮะหลังๆเวลาพูดนอกเรื่องทีไรเด็กฟังทุกทีพอเข้าสไลด์ทีไรเข้าโหมดประจำครับอีกอย่างนึงครับด้วยวิวัฒนาการของสื่อเดี๋ยวนี้นะครับสื่อตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็ดีแต่ว่าด้วยความน่าสนใจมันน้อยกว่าในขณะที่สื่อวิดีโอเป็นไงฮะดูสีหน้าเป็นไงฮะหน้าน่าสนใจกว่านะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็บอกว่าสื่อวิดีโอมันสามารถที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้เนี่ยได้ดีกว่าสื่อตัวหนังสือประมาณ 40% อันนี้เอาของเขามาเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้เด็กยุคใหม่สมาธิสั้นลงอันนี้ก็คงจะรู้อยู่เนาะนะฮะพูดอะไรแบบไม่ได้ห้ามพูดนานนะครับแล้วก็เขาก็สนใจอะไรที่มันหวือหวานะครับเดี๋ยวนี้เด็กเกิดมาเป็นไงฮะใครเมื่อก่อนยุคเราเนาะพ่อแม่เลี้ยงลูกให้โตด้วยทีวีใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้นะเด็กไม่ค่อยดูทีวีพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยอะไรครับ iPad จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะก็คือมันต้องแรงนะสื่อต้องแรงนะครับลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มารองรับเดี๋ยวนี้ถามว่าทำไมหัวข้อนี้มีนักการศึกษาพูดไว้หลายคนแต่ว่าทำไมหัวข้อนี้มาพูดณตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาว่าสื่อวิดีโอมันก็ดีมาตั้งแต่ตั้งชาติหนึ่งแล้วแต่ปัญหามันคือเมื่อก่อนมันผลิตยากเมื่อก่อนมันเผยแพร่ยากใครอยากจะมีเจ้าของชาแนลสื่อวิดีโอเนี่ยก็คือต้องระดับนายกรัฐมนตรีไปยึดสถานีโทรทัศน์ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เดี๋ยวนี้นะครับพวกเราสามารถตั้งช่องโทรทัศน์ได้กันทุกคนฟรีด้วยแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จากอันนี้คือสถิติการใช้วิดีโอนะครับอันนี้ปี2010-11ไล่มาเรื่อยๆจนถึง2015จะเห็นว่าสื่อวิดีโอนี่มันเจริญเติบโตมากแบบผิดหูผิดตาในขณะที่สื่อนิตยสารปิดตัวไปกี่ฉบับแล้วครับใช่ไหมหนังสือพิมพ์ซื้อมาเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยอ่านแล้วนะตำรานะครับยอดขายตำราพวบลงมากนะฮะหลายอย่างห้องสมุดยังเข้าอยู่ไหมครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะที่เข้าห้องสมุดน้อยมากแล้วเดี๋ยวนี้ผ
ราะว่าผมเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตเร็วกว่านะครับได้ทั้งสื่อที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสืออย่างเดียวได้ทั้งสไลด์ได้ทั้งวิดีโอได้ทั้งแอนิเมชันอะไรที่มันหลากหลายกว่าเยอะเลยนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สื่อวิดีโอที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันมีภาษาไทยมากขึ้นเมื่อก่อนเราเวลาเราอยากได้เนื้อหาอะไรที่แบบเฉพาะทางเนี่ยเราจะได้แต่เนื้อหาภาษาอังกฤษแต่พอเดี๋ยวนี้คนไทยเริ่มที่จะทำสื่อกันมากขึ้นเนี่ยเราเริ่มมีสื่อของคนไทยที่เป็นองค์ความรู้ของคนไทยมากขึ้นไอ้เจ้าตัวนี้มันพดังเข้ามาในช่วงนี้พอดีเลยนะครับช่วง 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยุคของวิดีโอคงจำได้เนาะเมื่อเดือนที่แล้วหน้ากากทุเรียนจำได้เนาะหน้ากากทุเรียนเป็นปรากฏการณ์ที่ลบสถิติในเมืองไทยว่าเมื่อก่อนเราเคยบอกว่าบอสแคสติ้งที่มันออกอากาศเนี่ยเป็นช่องทางของพวกทีวีดิจิตอลทั้ง40กว่าช่องที่ประเทศไทยเราเพิ่งเปลี่ยนมาเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าหลักๆแล้วมาจาก Facebook นะฮะ 800,000 กว่าวิวนะครับบน LINE นะครับอีกประมาณ 800,000 แล้วก็บนอื่นๆนะฮะแล้วก็รวมแล้วเนี่ยทาง Workpoint เนี่ยได้ทำการคำนวณแล้วประมาณ7ล้านวิวในวันที่หน้ากากทุเรียนเปิดหน้ากากนะครับซึ่งมันทำลายสถิติครับว่าคนดูผ่านอะไรครับออนไลน์การที่คนไทยดูผ่านออนไลน์ได้เยอะขนาดนี้แสดงถึงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในเรื่องของ device ที่มันรองรับแล้วในเรื่องของระบบเครือข่ายที่มันกระจายถึงทุกคนแล้วเห็นภาพไหมฮะไม่ว่าจะใช้เน็ตของส่วนตัว 3G หรือเน็ตขององค์กรหรือของตามบ้านก็แล้วแต่มันแสดงเห็นว่ามันเข้าถึงแล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าถึงทุกคนนะอย่าลืมนะยังไม่ได้60กว่าล้านคนยังไม่ได้ดูใช่ไหมมัน70ล้านคนนะตัวนี้เป็นกราฟนะครับว่าระหว่างการดูบนเดสก์ท็อปกับบนโมบายนะครับบนเดสก์ท็อปจะเป็นสีแดงๆนะเนี่ยครับส่วนโมบายจะเป็นสีเหลืองนี่ปี2012ไล่มาจนถึง2014 15 16นะครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้บนโมบายบนเดสก์ท็อปนะฮะกราฟมันทิ่มลงแต่บนโมบายนะครับบนมือถือเนี่ยมาเจอกันแล้วตอนนี้50 50ดูทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนมือถือเท่าๆกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นจุดปี2016ตอนนี้17เนาะกราฟตัวนี้อาจจะถ้าดูแนวโน้มก็คือไปฮะ2017พุ่งไปแล้วน่าจะทะลุไปแล้วนะครับกราฟบนคอมพิวเตอร์ก็น่าจะทิ่มลงข้างล่างแทนนะครับ2017เพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอะไรครับคนดูจากมือถือมากขึ้นนะครับเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือภาพทั่วไปในห้องเรียนครับก็คือเมื่อก่อนเราในห้องเรียนต้องมีชีตวางต้องมีสมุดต้องมีอะไรแต่นี้ภาพทั่วไปในห้องเรียนเนี่ยก็โต๊ะว่างๆครับอันนี้วางไว้เฉยๆเด็กส่วนใหญ่ก็จะเปิดเอามือถือมาของผมนี่เด็กเขาไร้กัดมากนะครับอยู่ใต้โต๊ะนั่งเหมือนกับมีสมาธิดีมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะตลอดเวลานะครับเป็นด้วยไหมฮะเคยเดินไปดูเด็กบ้างไหมเป็นอยู่นะตลอดเลยนะครับเราก็ดึงเครื่องมือของเขามาใช้แทนไงครับไหนๆคุณก็เอามือถือมาใช้แล้วนะครับนะฮะเราก็ดึงมาใช้แทนโอกาสดีอีกอันนึงนะครับมหาลัยเราเพิ่งได้มีการติดตั้ง Wi-Fi ของ AAS นะครับเพิ่มเติมนะเดิมทีของมหาลัยเรามีอยู่แล้วแต่ไม่ครอบคลุมนะฮะครอบคลุมเฉพาะภาคพื้นดินแนวตั้งไม่ครอบคลุมนะครับแต่เราได้ AAS มาติดตั้งให้แนวตั้งให้ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะครอบคลุมกว่า 90% ของพื้นที่ของทั้งมหาวิทยาลัยนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มันเข้าไม่ค่อยได้นะครับเขากำลังคอนฟิกกันอยู่ใช่ไหมฮะท่านรองผอ.สำนักคอมนะพอดีท่านลองมานั่งอยู่ด้วยนะครับตอนนี้เขากำลังมีการทรานสฟอร์มระบบใหม่กับระบบเก่าอยู่นะครับมันก็เลยทะเลาะกันอยู่นะฮะในทางเทคโนโลยีอะไรเขาสักอย่างนึงเนี่ยก็คงจะสักวันคงจะดีขึ้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะครับผมเคยอบรมเรื่องนี้มานานเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอบรมไปปุ๊บเขาก็บอกว่าก็ในห้องอาคารโนมินอาคารเรียนรวมมันไม่มีเน็ตอะที่มาบรรยายกับมาฟังอาจารย์ไปมันก็ได้ประโยชน์นั่นแหละแต่ไปสถานที่จริงมันไม่มีนะครับแต่พอตอนนี้มหาลัยเรามีขึ้นมาแล้วเนี่ยผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีคราวนี้ผมไม่มีข้อมูลที่ระยองนะครับไม่มีข้อมูลที่ระยองมีพื้นที่ประมาณ90ไร่
AS ไปติดตั้งให้เท่าที่ผมทราบมาคือไปติดตั้งประมาณ200จุดนะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเต็มพื้นที่นะครับนะยังไม่น่าจะเต็มนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีนะครับก็อันนี้ดร.อนิราศเป็นคนดูแลซึ่งปราจีนเราเหมือนลูกเมียน้อยตอนนี้นะงบประมาณไม่ค่อยไปถึงอะไรนะครับอันนี้ได้ข่าวมาจากลูกศิษย์ที่ดูแลที่ปราจีนนะครับเขาก็เล่าไม้ฟังโอ้ยงบไม่ค่อยมาหรอกครับส่วนใหญ่งบตอนนี้ลงระยองเยอะมากนะครับทั้งตึกทั้งคารุพันธ์ทั้งอะไรเงี้ยนะครับปราจีนก็ดร.อนิราศดูแลแล้วก็อย่าลืมนะครับปราจีนพื้นที่พันกว่าไร่ที่ประจำการเราที่นี่นะกรุงเทพนะครับพื้นที่ประมาณเกือบร้อยไร่แล้วนะครับมี access point ประมาณ800จุดนะครับก็คือเป็นของมหาลัยเราเองประมาณ200กว่าแล้วก็ AS มาเพิ่มให้ประมาณ 2-3 รอบนะครับก็90กว่าไร่เล่นไปเกือบพันตัวตัวนี้พันกว่าไร่ลองคิดดูแล้วกันนะว่าต้องลงทุนอีกตั้งเท่าไหร่ก็คงต้องรอไปก่อนนะครับนะฮะแต่ที่นี่มีปลาจีนมาไหมครับไม่มีเนาะนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นช่องทางให้เราเอาสื่อใหม่เข้ามาคราวนี้สื่อใหม่เนี่ยนี่สื่อเก่ายุคเราเนาะทีวีหนังสือพิมพ์เว็บเพจเก่าๆนะครับสื่อใหม่มันเป็นพวกโซเชียลหมดแล้วฮะ Facebook YouTube อันนี้บล็อกเกอร์นะฮะอันนี้ WordPress อันนี้ LinkedIn อันนี้อะไรนึกสไลด์แชร์ Flickr นะฮะอันนี้ Twitter นะฮะจะเห็นว่ามันเชื่อมโยงมากกว่าอันนี้มันจะเชื่อมโยงไม่เยอะนะฮะบางคนก็เชื่อมโยงบ้างไม่เชื่อมโยงบ้างนะครับมันจะเห็นว่าสื่อใหม่มันเข้ามาแบบรอบตัวผมเชื่อนะครับอาจารย์ทุกท่านก็ใช้อยู่สื่อใหม่แต่ว่าไม่ได้ใช้มาในการสอนสักเท่าไหร่นะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ใช้มันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะฮะอันนี้รูปแบบเดิมนะครับครูไปเอาเนื้อหามาจากคัลิคูลัมหรือหลักสูตรนะครับมาตั้งงานให้เนื้อหาและให้งานเนาะแล้วก็ให้เด็กแล้วก็ตรวจปรับจากเด็กกลับมาตัวเด็กเองคิดว่าตัวเองรู้มีความรู้อะไรก็ไปทำงานเนาะนะไปทำงานจริงอาจจะเป็นงานที่หลังจากเรียนจบไปก็ได้นะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาให้ครูรู้หรือบางทีก็เอาความรู้ไปทิ้งคือเราเรียนเยอะเขาบอกว่าการศึกษาแบบยุคเก่าคือต้องเรียนเยอะๆนะฮะเรียนเยอะไว้ก่อนแล้วก็ความรู้ก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับแบบใหม่เป็นไงก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับความรู้ไม่ใช่มาจากหลักสูตรอย่างเดียวแล้วนะครับก็คือออกมาจากทั้งโลกเลยนะครับแล้วก็ เวลามาสอนเนี่ยเอาปัญหาตั้งยาวเนื้อหาตั้งนะครับเอาปัญหาตั้งแล้วก็ให้เครื่องมือให้ไอเดียให้อะไรอย่างหลายๆอย่างเขาแล้วก็ให้เขาไปคิดแล้วก็ใช้เวลาไปทำกับงานจริงเขาบอกอย่างนี้นะฮะเพราะในหลักสูตรสหกิจศึกษาหลักสูตรอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันก็คือเน้นไม่ให้ไปทำงานจริงเป็น dual educationแล้วก็ระหว่างที่ไปทำงานจริงก็จะมีเนื้อหาที่เป็นพวก Creative Commons เนี่ยมาเป็นตัวรองรับนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาอย่างครูผู้สอนนะครับคือมันทำยากนะครับไม่ใช่ทำง่ายๆนะฮะคนที่สอนเป็นอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้อยู่แล้วจะทำพวกนี้ได้ง่ายกว่าแต่สำหรับครูที่เข้ามาใหม่ๆจะยากมากคือเหมือนเข้ามาปุ๊บอยากสอนอะไรก็สอนอะไรเงี้ยนะแต่สอนยังไงให้มันดีเนี่ยมันยากแต่คนครูที่สอนมาแล้วสัก10ปีมันสามารถดิ้นได้อะผมมองว่ามันดิ้นความรู้อะไรให้เด็กก็ได้นะครับแล้วจะสอนได้น่าสนใจวันถ้าถามว่าพวกเราเนี่ยที่เป็นครูอาจารย์ที่สอนมาแล้วเป็น10ปีผมว่าได้เปรียบกว่าครูยุคใหม่ที่เพิ่งจบมาใหม่ๆมากนะฮะแต่เพียงแต่ว่าขอให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองเอาความรู้จากทั้งโลกมาเลยคัดเลือกที่ดีๆมาหรือไม่ก็ทำเองนะครับนะฮะผมมีกรณีศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.นพวรรณไปดูหน่อยไหมเนี่ยอันนี้เป็น YouTube ของท่านอาจารย์ท่านนะครับขอไมค์อุ๊ยโทษเปิดเต็มจอหน่อยดีไหมฮะอันนี้ขออนุญาตกรอนะฮะ
าจารย์ก็จะเขียนไปด้วยใช่ไหมระหว่างบรรยายอาจารย์มาเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราหลีเสียงเบาๆเนาะพวกนี้มันก็จะเป็น PowerPoint ที่เราเคยเตรียมไว้สอนเด็กคราวนี้ PowerPoint เราจะทำแอนิเมชันหรือไม่ทำก็ได้เราก็วางแผนเอาไว้ถ้าเราทำเป็นตัวใหญ่ๆนี้ก็จะดีแต่ถ้าหากตอนเขียนนะคะเวลาเราเอาไปใช้เริ่มมีปัญหาเล็กน้อยเช่นการคำนวณอะไรเงี้ยเราจะเขียนตัวเลขหรืออะไรเงี้ยไอปากกามันบางไปนิดนึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเตรียมไว้แล้วทำแอนิเมชันไว้แล้วมีประโยชน์มากเพราะเราสามารถเน้นได้ตลอดเวลาว่าเราอยากจะเน้นตรงไหนตรงไหนแล้วปากกาที่เรามีเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีได้ในการเปลี่ยนสีเนี่ยเราอาจจะให้มันอัดเทปไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรามาตัดทิ้งแล้วในระหว่างที่เปลี่ยนเขาก็ไม่รู้เด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเรากำลังเปลี่ยนสีแต่จะรู้อีกทีนึงเราไปต่อในอีกสีหนึ่งได้อาจารย์ทำสื่อตัวนี้เนื่องในโอกาสอะไรครับเนื่องในโอกาสอะไรคือวิชาเนี้ยมันสอนนักศึกษาที่จะได้วุฒิวิศวะเพราะฉะนั้นแทบจะทั้งมหาวิทยาลัยเลยแล้วในแต่ละซีเมสเตอร์เนี่ยมีประมาณ30เซกชันเองและการเรียนการสอนมันก็มีความแตกต่างกันไปเลยแต่ว่าข้อสอบมันจะต้องมาอยู่ตรงกลางนะคะเราก็เลยแล้วอีกอย่างนึงนักศึกษาเนี่ยหลากหลายมากโดยเฉพาะคารุศาสตร์นี่กับวทอเนี่ยก็จะเป็นเบสให้วิศวะเราก็เลยคิดจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ตรงเนี้ยถ้ามันจะทำเองมันก็ลำบากแต่พอดี TGDE เขาช่วยเหลือเต็มที่เลยว่าจะยังไงยังเมื่อกี้ตอนต้นมาเพราะมากเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาทำให้เราทำไม่เป็นทำเองไม่เป็นได้ข่าวว่าอาจารย์เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเราเคยแค่อัดเฉยๆเมื่อก่อนนี้ที่ห้องสมุดเขามีแผนกโสดใช่ไหมคะเราก็ไปอัดเขาก็ให้เราอัดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มารวมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากตรงไหนพูดผิดหรืออะไรเงี้ยจะตัดต่อให้ทิ้งช่วงไว้ยาวๆเดี๋ยวเขาตัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราก็ยังไม่ได้รับความรู้ตรงนั้นแต่ทันทีที่มาทำโครงการอันเนี้ยกับ TGDE เราสงสัยอะไรเราถามเขาได้หมดเลยแล้วเขาก็จะบอกตอนนี้เอาไปใช้เป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาก็คือนักศึกษาเนาะเขาจะดูตอนสอบเยอะคือใน YouTube เนี่ยมันจะมีอนาลัยให้เราเห็นเราก็พบว่าตอนใกล้ๆสอบนะพุ่งพูดเลยแต่ตอนปกติทั่วไปจะน้อยก็คือก็มีคนดูนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยอุตส่าห์ทำมาเนาะก็มีคนดูแต่ช่วยไหมครับระหว่างเมื่อก่อนที่เคยสอน30 เซสชั่นแล้วก็พอเอาตัวนี้เข้าไปช่วยช่วยได้มากเลยเพราะว่าเราถือว่าตรงนี้มันเป็นเบสให้เราแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราอยู่ในห้องเราจะต่อเติมอะไรก็ได้เรามักจะต่อเติมในส่วนที่เป็นชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วที่เหลือให้เข้ามาอ่านตรงนี้แล้วตรงไหนสำคัญเราก็เอามาสอนเพิ่มแต่เราไม่ได้เอาไอ้นี้ไปสอนในห้องนะคะเพราะว่ามันก็เปิดอะไรไม่ได้เสียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีแต่วิดีโอหมายถึงโปรเจคเตอร์ในห้องอะไรค่ะลำโพงในห้องแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมอีกเนาะนะครับนะฮะเป็นไงดูของอาจารย์นพวรรณไปนะครับจริงๆแล้วเจอกันประจำนะตั้งแต่ตอนพัฒนานวัตกรรมด้วยกันแล้วก็พอผมไปช่วยงานที่ TGD ก็ชวนอาจารย์เห็นอาจารย์แบบอยากทำนะก็เลยตั้งแต่อาจารย์ทำเองเล็กๆน้อยๆพอมาเริ่มช่วยกันทำนะครับแต่จริงน้องๆที่ TGD ก็ช่วยอาจารย์ได้มากนะครับอาจารย์เป็นแทบจะเป็นอาจารย์คนแรกๆลูกค้าของ TGD คนแรกๆที่ทำออกมาแบบเขาเรียกเพอร์เฟคที่สุดนะในบรรดาอาจารย์ที่เข้าไปเข้าโครงการนะครับปีละประมาณ6ท่านนะครับซึ่งน้อยมากนะครับโครงการตอนนั้นค่ะเขาให้ตังค์ด้วยอาจารย์ใช้หมดแล้วมีตังค์นี่ก็แสดงว่าต้องรวดเร็วใช่ไหมเขาให้เวลาประมาณ6เดือนค่ะ10บทอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะทำต้องทำอย่างมีความสุขจริงๆแล้วก็ชอบด้วยแล้วมันจะไปได้สวยเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปทำนู่นใหม่ทำนี่ใหม่ทำนู่นใหม่ทำนี่ใหม่ได้เรื่อยๆค่ะมันไม่หายไปไหนครับโอเคนะฮะ
เดี๋ยวเราพอสไว้ก่อนเนาะกลับมาดูสไลด์เราต่อนะครับอันนี้ก็ได้รับความขอบคุณจากอาจารย์นพวรรณนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมงานที่เราเคยช่วยทำกันมานะครับแล้วก็ได้เห็นว่าอาจารย์เอาไปใช้จริงนะครับตอนนี้น่าจะกี่คลิปแล้วครับเยอะเพราะว่าแลบนะคะการทดลองเนี่ยก็ทั้งมหาลัยเกือบทั้งมหาลัยเช่นกันเพราะนั้นเราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้มันเป็นขั้นที่ว่าเด็กสมาธิสั้นเราก็เลยมาตัดต่อวิดีโอใหม่ให้มันสั้นลงสั้นลงอีกให้สั้นลงไม่เกิน15นาทีแล้วก็ให้เขาทำกันต่อที่ระยองที่ปัจจีนเขาที่ระยองไม่แน่ใจว่าเขาดูหรือเปล่าแต่ปัจจีนทางเราไปสองก็ช่วยได้นะครับยิ่งมหาลัยเรามีวิทยาเขตแบบนี้ด้วยจะได้เท่าเทียมกันนะฮะเวลาเราพูดถึงวิทยาเขตที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจากศูนย์กลางไปสอนเนื้อหาคุณภาพดีๆอย่างอาจารย์นพวรรณจะเป็นคนที่สอนได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้คุณภาพจากต้นฉบับไปเลยก็แน่นอนฮะมันก็จะเกิดความเท่าเทียมกันอันนี้จะช่วยได้มากนะครับนะฮะคราวนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องสื่อดิจิตอลนะครับสื่อดิจิตอลยุคใหม่เมื่อกี้อาจารย์นพวรรณก็บอกไปแล้วนะครับต้องสั้นอันนี้เป็นกราฟครับกราฟเขาบอกว่านี่คือความยาวของวิดีโอส่วนอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของการอะไรนะเหมือนความรู้ที่จะได้รับยิ่งวิดีโอยิ่งยาวหรือความสนใจมันก็จะยิ่งต่ำลงไปก็โดยทั่วไปแล้วก็นี่ช่วง0นาทีช่วง 1-3 นาที 3-4 นาทีโอ้น้อยมากเลยนะฮะเฉลี่ยบน YouTube นะครับเขาบอกว่าบน YouTube เขาทำ Analytics มาแล้วว่าไม่เกิน5นาทีครับนะคลิปที่ยาวเกิน5นาทียอดวิวจะน้อยมากนะครับยกเว้นว่าต้องน่าสนใจจริงๆนะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็1ก็คือต้องตรงประเด็นอย่ายาวเกินไปคราวนี้เราสอนยาวเป็น3ชั่วโมงทำไงฮะต้องซอยเป็นท็อปิกนะฮะอย่าอัดยาวทีเดียว3ชั่วโมงไม่มีใครดูเขาดูแค่หัวข้อแรกคลิปของผมก็เหมือนกันนะผมเอาขึ้น YouTube เยอะมากนะครับแต่ก็ไปดูยอดได้เลยว่าดูความเขาเรียกจำนวนนาทีเฉลี่ยไม่เกิน 5-10 นาทีนะครับเพราะอย่าทำยาวเกินไปนะครับเห็นรูปธรรมได้ง่ายก็คือสื่อวิดีโอเนี่ยมันคือเห็นรูปธรรมได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกอุปกรณ์ก็วิดีโออีกเช่นกันเราเคยเจอนะครับว่ามีการทำพวก CI ก็รันได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ทำพวกแฟลชก็มันรันได้บนเว็บพอบนมือถือยุคหลังๆเนี่ยมือถือมันไม่รองรับแฟลชมันก็จะเจอปัญหาพวกนี้นะครับแต่สุดท้ายพอมาเป็น MP4 หรือ MP4 นะครับ MP4 นี่มันได้ทุกแพลตฟอร์มจริงๆเสียบเอา copy MP4 นะครับไปเสียบทีวีก็ดูได้โปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ๆครับที่มันมีช่อง USB เสียบอะครับไม่มีอะไรเลยไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กไปมีวิดีโอไฟล์อยู่ในแฟลชไดร์เสียบโปรเจคเตอร์รุ่นที่มันรองรับ MP4 มันก็ดูได้นึกภาพไหมฮะคือมันได้ทุกที่จริงๆนะครับที่สำคัญคือต้องแชร์ง่ายสืบค้นง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเราอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนคลาวด์หมดแล้วนะครับทำไมต้องเป็นสื่อวิดีโอนี่เป็นคำถามนะครับนะฮะเมื่อก่อนเราบอกว่าวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นแค่บรรยายอะไรทั่วไปนะครับแต่ในบรรดาสื่อวิดีโอนะถ้าเทียบกับสื่อภาพสื่อภาพก็ตัวหนังสือภาพหนังสือเนาะมีภาพมีหนังสือมีตัวหนังสือแต่วิดีโอเนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยนะครับข้อความภาพเคลื่อนไหวเรื่องราวทุกอย่างเลยมีหนำซ้ำนะครับในยุควิดีโอยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้วิดีโอเนี่ยมันปฏิสัมพันธ์ได้แล้วหมายถึงว่าระหว่างดูวิดีโอเนี่ยมีคำถามขึ้นมาให้ตอบแล้วต้องตอบด้วยต้องคลิกให้โดนด้วยคลิกให้ถูกที่ด้วยนะครับมันไม่เหมือนกับวิดีโอเมื่อก่อนเนี่ยแค่ดูอยากจะตอบแบบฝึกหัดตอบคำถามต้องมาดูในใบงานหรือใบคำถามใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่คนละที่กันแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แล้วนะครับเทคโนโลยีตัวนี้มาได้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับในแง่ของการผลิตสมมติ TGD เนาะอย่างที่อาจารย์นพวรรณไปพึ่งพาอาศัยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำวิดีโอได้ทุกคนมีกล้องวิดีโอไหมครับมีนะครับมือถือตัวเองฮะ
คมชัดกว่ากล้องบางตัวในที่นี่ซะอีกนะฮะถ่ายได้240เฟรมจัดตัดแสงได้สวยปรับหน้าทำหน้าเนียนได้ด้วยนะไอ้กล้องพวกนี้มันทำหน้าเนียนไม่ได้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยซื้อ Apple F1 F มาอะไรเงี้ยนะฮะถ่ายกล้องหน้านี้โอ้อายุนี้จากหลัก4หรือหลัก2เลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันดีขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวนี้การตัดต่อวิดีโอเมื่อก่อนเราบอกว่าเราตัดต่อวิดีโอต้องมีเครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะต้องอะไรหลายๆอย่างเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เราตัดต่อออนไลน์ผ่านเว็บได้บน YouTube อ่ะครับให้เราตัดต่อวิดีโอได้ถ้าเราเล่นวิดีโอจาก YouTube ได้คุณก็ตัดต่อในวิดีโอจาก YouTube ได้เช่นเดียวกันที่สำคัญคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแหล่งเก็บวิดีโอสมัยนี้นะครับเมื่อก่อนเราอยากจะมีวิดีโอเซิร์ฟเวอร์เรายุ่งยากมากเลยต้องไปตั้งเครื่องแรงๆต้องไปซื้อเน็ตมาเสียบแล้วก็ลงซอฟต์แวร์ให้บริการแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับ AR อะไรก็โยนขึ้น YouTube ไปเลยแต่จะมีคำถามว่าแล้วจะควบคุมได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีเฉลยให้นะครับสื่อวิดีโอเล่นได้ทุกอุปกรณ์พูดไปแล้วนะสถิติการเจริญเติบโตเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นในแง่ของผมเป็นนักผลิตสื่อนะครับเปรียบเทียบให้ดูไอ้ตัวเลขสัดส่วนนี้คืออะไรสมมติเราสอน1ชั่วโมงถ้าเราทำเป็นพวกเทคบวกมีเดียนะครับทำเหมือนเป็นเว็บที่เป็นมีตัวหนังสือแล้วก็มีมีเดียก็คือเป็นภาพตัดต่อมาบ้างเป็นวิดีโอมาใส่แทรกเข้าไปบ้างนะครับไปใช้ระบบบน LMS นะครับหรือระบบจัดการเรียนรู้เราสอน1ชั่วโมงเราใช้เวลาพัฒนาเนื้อหาประมาณ10เท่านะครับผมใช้ตัวนี้หรือมากกว่านั้น10เท่าในความหมายของผมนี่คือคนที่มีประสบการณ์ความรู้แล้วนะไม่ใช่มาเสียเวลางมหาทิศทางใหม่อยู่นะก็คือใช้เวลามา10เท่านะครับหรือมากกว่านั้นที่สำคัญคือบางทีเราพึ่งพาตัวเองไม่ได้หมายถึงทำเองไม่ได้บางเรื่องเช่นต้องไปเขียนโค้ดบ้างภาพทำเองไม่เป็นนึกภาพไหมบางทีภาพก็ทำเองไม่เป็นก็ต้องไปนั่งจ้างเขาวาดเป็นเวกเตอร์วาดการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อให้มันน่าสนใจถ้าเราทำ full animation นะครับพวก full animation แน่นอนครับเราสอน1ชั่วโมงโอ้โหนี่20เท่าอันนี้คนมีประสบการณ์แล้วนะไม่ใช่แบบเพิ่งมานั่งวาดรูปการ์ตูนใหม่ก็แน่นอนครับเราก็เขียนการ์ตูนเองไม่เป็นอีกไหนจะต้องทำแอนิเมชันซิงกับเสียงอะไรต่างๆมันเกิน20ฮะถ้าเกิดคนไม่เป็นเลยมาเริ่มต้นใหม่ผมว่า50นะครับแต่เชื่อไหมครับการทำวิดีโอแบบอาจารย์นพวรรณที่ทำเนี่ยสไลด์เตรียมมาเป็น PowerPointส่วนไอการโซ่การบรรยายตรงนี้วาดรูปเป็นอยู่แล้วเขียนเลยครับเขียนเลยครับใช้เวลาแค่3เท่าเองถ้าตัดต่อก็จะเพิ่มเป็น5เท่านะครับแต่ถ้าไม่ตัดต่อแค่ไม่เกิน3เท่าสอน1ชั่วโมงเตรียม3ชั่วโมงนี่คือข้อแตกต่างนะครับถ้าเราใช้แบบพวกนี้ปัญหาคือเราทำเองไม่ได้แต่ถ้าพวกนี้นะครับอยู่ที่บ้านทำยังได้เลยแค่ต้องซื้ออุปกรณ์บางตัวเพิ่มนิดหนึ่งนะฮะให้มันเขียนได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนมาเยอะๆวาดรูปสวยๆเขียนกระดานสวยๆสบายเลยอาจารย์สุธิดาก็เป็นคนที่ลายมือสวยคนหนึ่งนะครับนะฮะเขียนสไลด์นี่สวยมากนะครับนะฮะอย่างเงี้ยสบายเลยนะครับทำเนี้ยทำได้สบายใช้เวลาน้อยมากครับใช้เวลาน้อยมากนะครับแล้วก็โอเคความสนใจไม่ดีเท่านี้ผมเรียกว่าซิมเปิลนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบพวกโปรดักชันแบบใหญ่โตมโหฬารนะครับมันความสวยงามอาจจะไม่สู้พวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรามองว่าในแง่ของปราจีนบุรีเทียบเท่าเราได้ไหมโอกาสทางการศึกษาอะไรเงี้ยหรือเราให้ไปดูก่อนได้ไหมแล้วอยู่ในห้องมาเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยผมว่าอย่างนั้นมันจะได้เยอะมากนะครับอันนี้เป็นตารางที่ผมทำขึ้นมาให้ดูว่ารูปแบบอีบุ๊กนะฮะหมายถึงว่าสื่อออนไลน์นะครับอีบุ๊ก 2D animation simulation นะครับ high quality video นะครับพวกเกมกับ simple video ที่เราพูดถึงตัวขวาสุดเนี่ยนะอันนี้คือทักษะการเรียบเรียงเขียนตำราเชิงวิชาการถ้าเป็นอีบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องใช้ทักษะเรียบเรียงการวาดภาพแบบเวกเตอร์กราฟิกคือวาดภาพให้สวยมันก็ต้องวาดเป็นเวกเตอร์นะฮะตัดต่อตกแต่งภาพเพื่อให้สวยงามถ้าทำพวกหนังสือตำรานะครับทักษะตรงนี้ใช้เยอะมากนะครับแต่ทักษะด้านอื่นการแต่ทำวิดีโอไม่ต้องใช้เพราะว่าอีบุ๊กไม่ต้องใ
การพูดหน้าชั้นเรียนไม่ต้องใช้นะครับหรือใช้บ้างนิดหน่อยเขียนโปรแกรมไม่ต้องใช้เลยนะฮะสอนโดยไม่มีผู้เรียนอะไรเงี้ยอีบุ๊กไม่ต้องใช้เลย2D animation นะครับคล้ายๆกับอีบุ๊กนะครับแต่ต้องไปเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรมการวาดรูปอะไรเพิ่มเติมSimulation นะครับก็เหมือนกันนะเขียนโปรแกรมนะครับตรงนี้ทักษะการเรียนเชิงวิชาการนี้ผมว่าทุกสาขาต้องให้ต้องเยอะหมดนะครับ High quality video ก็จะมาเพิ่มพวกนี้แทนครับพวกการตัดต่อใช่ไหมครับพวกอะไรนะการพูดหน้ากล้องพวก High quality นะครับเหมือนการแสดงละครอาจจะต้องมีพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะครับการสอนโดยไม่มีผู้เรียนพวกนี้ต้องเยอะนะครับถ้าเป็นเกมนะฮะทำเหมือนเป็นเกมต้องเขียนโปรแกรมเยอะครับพวกนี้นะครับแต่ทักษะทางด้านการตกแต่งภาพอาจจะน้อยลงนิดนึงก็คือไปเน้นที่เกมแต่มาดูซิมเปิลวิดีโอที่แบบเราจะทำกันง่ายๆนะครับวิชาการแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมแนะนำนะครับวิชาการมากไปเด็กไม่ค่อยฟังต้องมีหยอดบ้างนะหยอดบ้างนะพูดแบบเอามุกปัจจุบันมาใส่บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ติวเตอร์ที่เป็นกระเทยนี่ยอดนิยมมากนะฮะคือมันต้องหยอดอะนะต้องหยอดนะแล้วก็การเขียนภาพเวกเตอร์ไม่ต้องนะครับตกแต่งภาพก็เอาแค่บานกลางนะครับถ่ายทำวิดีโอเดี๋ยวนี้เอาแค่นิดหน่อยให้รู้โปรเซสแต่ไม่ถึงต้องทำมากนะครับพูดหน้าชั้นเรียนมีอยู่แล้วพูดหน้ากล้องนะครับนะฮะแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มมาคือสอนโดยไม่มีผู้เรียนนะครับเขียนโปรแกรมไม่ต้องนะครับจะเห็นว่าในบรรดาทักษะที่ยากทั้งหลายตรงนี้มันกระจายแล้วก็ไม่ต้องโดดเด่นไปด้านใดมากเกินไปพอนึกภาพออกมั้ยฮะผมก็เลยมองว่าเนี่ยสื่อวิดีโอมันเลยง่ายที่สุดในบรรดาสำหรับครูที่ไม่ชอบเทคโนโลยีมากเกินไปมันเป็นกลุ่มที่เราจะต้องมาสนใจตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าบอกว่าให้ต้องเขียนโปรแกรมนะทุกท่านในห้องนี้น่าจะยกมือไม่ถึง 1% มั้ยนะครับไม่น่าจะมีด้วยนะครับปัจจุบันวิดีโอปฏิสัมพันธ์ได้แล้วครับเดี๋ยวจะค่อยสาธิตให้ดูตรวจสอบการดูได้ด้วยนะครับดูได้เลยว่านักเรียนคนนี้ดูวิดีโอกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับดูไม่ดูอย่างที่เราบอกจะมอบหมายให้ไปดูอาจารย์นพวรรณยังไม่ได้เอาไปใช่ไหมถ้าเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวจะรู้นะว่าดูไม่ดูผมบังคับให้ดูแล้วก็เก็บคะแนนด้วยนะครับแต่ก็จะมีเด็กที่เขาดื้อด้านๆนะครับไม่ยอมดูก็มีนะฮะเขาเปิดเฉยอ๋ออันหลังไม่ได้แล้วเทคนิคใหม่นี้ไม่ได้แล้วต้องคอยตอบคำถามทุกช่วงได้ Google นะครับกำลังจะทำให้วิดีโอค้นหาได้ตอนนี้ Google สามารถจะเซิร์ชภาพได้แล้วอย่างเช่นใบหน้าเราเอาใบหน้าเราไปใส่ใน Google ให้มันเซิร์ชว่ามีใบหน้าคนนี้โผล่อยู่ในที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้ Google กำลังจะทำให้มันเซิร์ชเป็นวิดีโอได้แล้วนะครับหมายถึงว่าไปโผล่อยู่ในวิดีโอช่วงไหนบ้างอะไรทำนองนี้ทั้งตัวหนังสือในวิดีโอ Google ทำแล้วเสียงในวิดีโอทั้งหมดถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Google แกะมาเป็นซับไตเติ้ลได้หมดแล้วเสียงภาษาไทยกำลังจะได้นะครับเสียงในภาษาไทยกำลังจะได้ต่อไปจะแปลไทยเป็นลาวง่ายมากเลยตอนนี้แปลไทยแปลอังกฤษเป็นภาษาอื่นได้หมดเร็วมากเลยนะครับแต่ภาษาอื่นนะครับกำลังอย่างเช่นไทยเป็นลาวไทยเป็นกัมพูชาเนี่ยในอนาคตกำลังจะได้นะครับก็แนวโน้มมันมาจริงๆนะฮะในบรรดาสื่อทุกอย่างนะครับ1เร็วที่สุดก็คือวิดีโอ2ก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการถ่ายบันทึกการสอนแล้วก็ใครที่ขาดเรียนแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้สื่อวิดีโอมันใกล้เคียงกับการนั่งเรียนบรรยายมากที่สุดแล้วก็ผลิตเร็วที่สุดในบรรดาทุกสื่อนะครับโดยทำด้วยวิธีอื่นก็ได้แต่ว่าวิธีนี้เร็วกว่าใช้คนน้อยกว่าเร็วกว่านะครับนะฮะพอเราทำสื่อออกมาได้แล้วนะครับหัวใจสำคัญก็คือถ้าเราเอาสื่อวิดีโอไปใช้นะครับอย่างที่อาจารย์นวันบอกก็คือเราก็จะเปลี่ยนให้เขาเรียนก่อนเขาเรียนได้ไหมซึ่งมันจะมีคำศัพท์ใหม่ที่เข้ามาในปีนี้นะครับจริงเข้ามาหลายปีแล้วมันก็คือ flip classroom นะครับเดี๋ยวเราฟังคอนเซ็ปต์ flip classroom สักนิดหนึ่งนะฮะทุกวันคุณครูนับหมื่นจะสอนบทเรียนเดิมๆให้กับนักเรียนนับล้านทุกคืน
นักเรียนนับล้านก็จะต้องนั่งทำการบ้านแบบเดิมๆพยายามแก้โจทย์แบบเดิมๆแต่ห้องเรียนแบบกลับด้านจะเปลี่ยนกิจวัตรเดิมๆนั้นไปโดยสิ้นเชิงในชั้นเรียนปกตินักเรียนจะต้องนั่งฟังครูบรรยายทำแบบทดสอบในห้องเรียนและเปิดไปอ่านหนังสือทำการบ้านที่บ้านแต่ในการสอนแบบกลับด้านนี้นักเรียนจะต้องเรียนหัวข้อนั้นๆด้วยตัวเองก่อนจากวิดีโอใน YouTube และซึ่งเริ่มนำความรู้ไปใช้ทำโจทย์และแก้ปัญหาต่างๆในห้องเรียนโรงเรียนยุคใหม่ที่ใช้การเรียนการสอนแบบกลับด้านนี้ต่างได้ประโยชน์หลายอย่าง 1. นักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจกับบทเรียนได้ช้าเร็วตามความสามารถของตนเองเพราะสามารถกลับมาดูวิดีโอซ้ำได้อีก 2. มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะนักเรียนมีความพร้อมเมื่อเดินเข้าห้องเรียน 3. ทำให้การเรียนเปลี่ยนคุณภาพนักเรียนจะมีเวลาทำงานกลุ่มหรือโครงงานมากขึ้น 4. การทำการบ้านในห้องเรียนทำให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นผลดีต่อเด็กที่เรียนรู้ได้เร็วและเด็กที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าการสอนแบบกลับด้านยังช่วยพัฒนาการสอนของครูอีกด้วยเพื่อปกติคุณครูมักจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียนที่กล้าถามคำถามมากที่สุดแต่วิธีนี้จะทำให้คุณครูหันมาสนใจเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่แทนที่จะสนใจเด็กที่มีความมั่นใจอยู่แล้วนอกจากนี้แทนที่ครูจะยืนสอนหน้าชั้นเรียนคุณครูจะยืนอยู่ข้างคอยแนะนำแทนนี่จะทำให้คุณครูได้ใกล้ชิดกับเด็กมากยิ่งขึ้นคุณครูที่ไม่ถนัดด้านการนำเสนออาจใช้วิดีโอมาช่วยเสริมในการอธิบายเกี่ยวกับความคิดและมุ่งเน้นไปที่วิธีการสอนที่ตนเองถนัดเช่นการให้ทำโครงงานหรือการทดลองเมื่อมีวิดีโอที่สอนหัวข้อต่างๆอยู่บนโลกออนไลน์คุณครูก็ไม่ต้องบรรยายเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีกต่อไปจึงทำให้มีเวลาตอบสนองความต้องการของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนักวิชาการหลายคนระบุว่าห้องเรียนกับด้านนี้ยังช่วยนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันเพราะทุกคนจะได้รับความสนใจเท่ากันเวลาทำการบ้านปัจจุบันเด็กที่มีผู้ปกครองคอยดูแลมีที่หรือมีคุณครูสอนพิเศษส่วนตัวมักมีโอกาสมากกว่าเด็กที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณให้เราฟังหากคุณเป็นคุณครูเราบอกเราว่าคุณจะนำวิธีนี้ไปใช้ในห้องเรียนของคุณหรือไม่หรือหากคุณเป็นนักเรียนคุณจะชอบวิธีการเรียนการสอนแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับบน YouTube นะครับที่อธิบายสั้นๆเกี่ยวกับห้องเรียนกลับด้านนะฮะฟังแล้วเป็นไงฮะอุดมคติดีหมดทุกอย่างครับผมบอกได้เลยนะครับเป็นไอเดียหรือเป็นความคิดที่ดีมากนะครับนะฮะก็ผมเองก็รู้เรื่องนี้หมดแต่เวลาไปใช้จริงผมก็ไม่ได้ใช้ 100% นะฮะก็ยังคงมีอะไรอยู่ก็คือแต่หลังๆผมใช้สื่อวิดีโอในการสอนเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะว่าแนวความคิดเรื่อง Flip Classroom นะครับมันก็จะเข้ามานะครับคราวนี้การทำ Flip Classroom ในช่วงแรกๆอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าแนวคิดของ Flip Classroom เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คืออันนี้คือแบบเดิมเนาะก็คือ Lecture ในห้องแล้วไปทำ Homework ที่บ้านแต่ Flip นี่ก็คือให้เขา Lecture ที่บ้านนะครับแล้วมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนหัวใจสำคัญก็คือเราจะได้ทำกิจกรรมกับเด็กมากขึ้นผมทดลองกับวิชานี้ในของผมเองนะครับก็คือวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเมื่อก่อนผมสอนบรรยายคอมพิวเตอร์กราฟิกเอามาเลยนะคำนวณสมการเส้นโค้งคำนวณสโลปของการตัดเส้นเนื่องจากมันเป็นกราฟเนาะกราฟิกนะฮะก็นั่งเบื่อนะฮะเคยปรับมาสอนเขียนโคดดิ้งเด็กก็ทำกันไม่ได้กันครึ่งห้องบ้างนะฮะเกินครึ่งบ้างหลังๆนะครับอะไรต่างๆนะครับเด็กบางคนก็ไม่ส่งงานอะไรต่างๆหลังๆผมเปลี่ยนเลยครับเอาวิดีโอให้เขาดูนะครับแล้วก็ในห้องมาถึงปุ๊บตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายปฏิบัติตลอดทั้ง3ชั่วโมงไม่เคยมีใครหลับเลยเพราะว่าถ้าใครหลับทำตามไม่ทันหรือว่าอะไรไม่ทันก็คือให้ปฏิบัติตลอดเลยใครไม่ทันให้ไปดูวิดีโอคือผมสอนวิชาปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นรูป3มิติพวกโมเดล 3Dมันจะมีปัญหาก็คือบางคนมันไปไวคนไปไวก็นั่งรอส่วนไปช้าคนที่ไปช้ายกมือถามอาจารย์ขัดอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็ต้องเดินไปดูนะครับผมก็เลยใช้วิธีก็คือทำสื่อวิดีโอมาแล้วก็ให้เด็กเข้าไปดูใครทำไม่ทันอ่ะเปิดวิดีโอดูส่วนผมก็ไปดูคนอื่นต่อใครทำได้แล้วเดินกลับมาตบไหล่ทีนึงใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วเดินทั้งห้องเลยนะฮะพื้นที่ในการเดินของผมเมื่อก่อนเคยอยู่เฉพาะหน้าชั้นหลังๆนี่เดินนะฮะผมก็เลยเกลียดมากถ้าห้องไหนผมเดินเข้าหานักเรียนไม่ได้เพราะเราต้องเดินขึ้นไปหานักเรียนได้ทุกโต๊ะอะไรเงี้ยนะครับก็หลังๆพอปรับมาใช้แบบนี้ก็ปรากฏว่าเด็กไม่เคยหลับเลยนะฮะส่วนเด็กคนไหนไม่ชอบอาจารย์ไม่เช็คชื่อถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาเรียนถึงเวลาทำก็สอบให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็รับผลไปตามนั้นอะไรเงี้ยผมจะได้ดูแลเฉพาะคนที่เขาชอบเรียนก็มาก็มีหายไปไม่กี่คนครับสนุกสนานดีนะครับจนขึ้นชื่อว่าเป็นวิชาที่โหดวิชาหนึ่งนะครับเพราะเด็กมาไม่เคยได้หลับไม่เคยได้เอามือถือมาใช้เลยอะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูนะฮะลองดูก็คือมาทำกิจกรรมในห้องเต็ม3ชั่วโมงแทนแล้วก็ทฤษฎีก็ไปเรียนเอาที่บ้านนะครับเดี๋ยวค่อยให้ดูตัววิดีโอนะอันนี้พอดีผมเอารูปเข้ามาแต่ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนเดี๋ยวนี้ในการบันทึกวิดีโอออนไลน์มันมีอุปกรณ์อย่างนี้นะครับเอา iPhone ตั้งเอามือถือ iPhone ตั้งแล้วตัวนี้มันจะหมุนได้แล้วมันจะก้มเงยได้ด้วยแล้วหัวใจสำคัญคือครูไปยืนที่ไหนกล้องตัวนี้จะแพนตามจริงๆผมเคยเห็นแล้วตัวละ10,000 กว่าบาทนะครับใช้ได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าจะเอาไว้บันทึกการสอนเลยนะอย่างเงี้ยมาสอนบรรยายเงี้ยเดินไปไหนมันก็จะแผนกล้องตามเลยนะฮะแค่เอา iPhone ไปวางไว้ตัวนึงSamsung ก็ได้นะครับไม่จำเป็นเฉพาะ iPhone นะครับได้หมดSWIL อะไรประมาณนี้นะผมจำชื่อไม่ได้นะลองเสิร์ชดูนะครับอันนี้เป็นห้องเรียนยุคใหม่ที่ผมว่าครูจะต้องมานั่งทำห้องเรียนให้กลายเป็นสอนแบบไม่มีนักเรียนนะครับสอนแบบไม่มีนักเรียนก็นี่เป็นสไลด์อยู่ด้านหลังอันนี้ควบคุมสไลด์มีไมโครโฟนจัดแสงนิดนึงส่วนตัวนี้ก็เป็นฮะไม่มีนักเรียนจริงๆที่อาจารย์ณัฐพลไปอัดเนาะเป็นห้องสตูดิโอนะแต่จริงนี่คือการตั้งกล้องถ่ายแล้วก็บันทึกการสอนนะครับอีกแบบนึงนะซึ่งเป็นภาพเอามาให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้คือที่ TGD ครับอาจารย์ณัฐพลจำบรรยากาศได้เนาะ เคยเดินเข้าออกอยู่กี่เดือนนะ6 เดือนทุกวันเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันนะแทบจะมีที่นั่งประจำเห็นอาจารย์ไปช่วยทำงานวิจัยด้วยนี่ นะฮะก็เป็นห้องสตูดิโอใหญ่ครับนะฮะถ้าอยากจะผลิตสื่อแบบให้ได้คุณภาพแบบที่อาจารย์ณัฐพลนะครับก็ลองไปคุยกับทาง TGD ดูนะครับเขามีห้องสตูดิโอห้องใหญ่2ห้องนะครับมีเครื่องมือที่พร้อมเลยกล้องคุณภาพดีมากแล้วก็บุคลากรที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคนะครับค่อนข้างดีนะครับนะฮะก็ไปขอความช่วยเหลือได้เนาะแต่เนื่องจากว่าในความคิดผมตอนนี้นะครับตอนนั้นก็จะไปช่วยงาน TGD เขาอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ช่วยแล้วนะแต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันดีอยู่นะฮะก็คือมีอะไรก็ยังเรียกไปช่วยอยู่บ้างนะครับผมกลับมาเจอปัญหาว่าตอนที่ผมอยู่ TGD อยู่2 ปีเนี่ยผมก็ตามหาคนอย่างอาจารย์ณัฐพลเนี่ยเยอะยากมากคือมันหายากอ่ะคนที่แบบอยากจะเดินเข้ามาแล้วบอกว่าฉันอยากจะผลิตสื่อนึกภาพไหมคราวนี้มันหายากไงฮะปัญหาคืออย่างนั้นคราวนี้ประเด็นคือวันนี้ทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้แล้วเน้นคำว่าด้วยตนเองเพราะว่าผมมองว่าการวิ่งเข้าไปที่สตูแบบนี้มันต้องมีอะไรเยอะแยะขั้นตอนหลายขั้นตอนใช่ไหมครับแต่ผมกำลังมองว่าถ้าเราผลิตเองที่บ้านได้ไหมแต่ทำยังไงให้ได้องค์ความรู้ที่ว่ามันผลิตได้ดีอ่ะคุณภาพมันได้ดีอ่ะมันทำยังไงดีกว่านะครับเสียงยังไงให้มันไม่ดูทุเรศน่ามากนะภาพยังไงให้มันคมชัดนะส่วนลีลาก็แล้วแต่ละคนนึกภาพไหมบางคนก็อาจจะมีลีลาทำให้เด็กน่าสนใจได้ติดตามก็ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่เลยต้องเป็นที่มาของเรื่องตรงนี้นะซึ่งหลังจากที่ผมกลับมาทำที่ภาควิชาผมก็มานั่งทำพวกนี้นะครับทำยังไงให้คนธรรมดาอย่างเป็นครูอย่างพวกเราเนี่ยสามารถที่จะผลิตสื่อด้วยตนเองได้ง่ายที่สุดแล้วก็คุณภาพดีเอาไปสู้แบบสตูดิโอใหญ่ๆได้ในระดับหนึ่งนะฮะในระดับหนึ่งจะบอกว่าสู้แบบดีเลยก็คงจะยากนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้นะครับนะฮะแล้วผมพยายามผลักดันเรื่องนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าการที่เราวิ่งเข้าไปสตูดิโอใหญ่ๆมันมีข้อผูกมัดเยอะอย่างที่อาจารย์ผูกมัดมาว่าต้องเสร็จภายใน6 เดือนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำเองด้วยตนเองมันไม่ต้องมีข้อผูกมัด
เทอมนี้อยากจะทำสัก5คลิปก็ทำไปก่อน5คลิปเดี๋ยวเทอมหน้าทำเพิ่มนะฮะเทอมต่อไปทำเพิ่มมันก็จะได้เอามาช่วยลดงานเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วระหว่างที่เราทำเพิ่มเราก็พัฒนาทักษะไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่าครูทุกคนในยุคใหม่เนี่ยจะต้องมีทักษะตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็เลยเป็นหัวข้อวันนี้นะครับนะฮะตัวแรกที่จะแนะนำก็คือพวกโปรแกรม Screen Captureโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนั่นเองนะครับนะเยอะแยะเลยนะครับตัวแรกเลยคือ Microsoft Mix for PowerPoint ตัวที่สองเป็น Camtasia นะครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักปัญหาของ Camtasia คือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ฟรีฮะมันต้องเสียตังค์นะครับตัวที่สามนะครับผมแนะนำชื่อ OCam ตัวนี้ฟรีครับตัวที่สี่ครับ OBS หรือ Xsplit นะครับ Xsplitตัวนี้นะครับที่ TGDE นะใช้เยอะมากแล้วผมก็ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยอย่างวันนี้นะครับที่เห็นน้องๆทีมตากล้องของผมนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ภาคนะอันนี้เรียกขอมาช่วยออกแรงใช้งานใช้โปรแกรม Xsplit ในการบันทึกการอบรมของผมวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพออบรมเสร็จจริงๆแล้วเราสามารถยิงขึ้น Facebook Live ยิงขึ้น YouTube Live ได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราเกรงใจโลกอินเทอร์เน็ตนะฮะเกรงใจนะเดี๋ยวโพสต์ขึ้นไปแล้วไม่มีใครดูก็เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนโพสต์ไปก็ไม่มีใครดูครับนะแต่ถ้าขึ้น Facebook Live ก็จะมีแต่คนที่ติดตามผมดูอย่างเงี้ยนะซึ่งก็ไม่ใช่กลุ่มอาจารย์อยู่ดีผมก็เลยไม่โพสต์นะครับจริงๆทำได้เลยบนเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้กล้องนะครับต่อเข้ามาที่อุปกรณ์ในการสลับภาพแล้วก็ระบบไมลอยนะครับลิงก์เชื่อมไมลอยแล้วก็เข้าไปแล้วก็บันทึกเดี๋ยวพอเสร็จแล้วจะมีไฟล์ MP4 ออกมาเอาไปใช้งานได้เลยนะครับพร้อมเอาไปขึ้น YouTube พร้อมเอาไปเล่นบน Facebook ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือใช้โปรแกรมนี้ครับ Xsplit นะที่น้องนินกำลังควบคุมเครื่องนั้นอยู่นะครับนะเราดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกคือ OCam ครับอันนี้ผมเรียงผิดนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปตัวอื่นก่อนผมแนะนำตัวนี้ก่อน Microsoft Mix สำหรับ PowerPoint นะครับมันผมเชื่อว่าหลายๆท่านใช้ PowerPoint อยู่แล้วแต่ PowerPoint ในเวอร์ชันที่เป็น Microsoft Mix เนี่ยครับมันสามารถที่จะใช้บันทึกพูดไปด้วยเขียนไปด้วยเหมือนที่อาจารย์นพวรรณทำเลยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสตูดิโอไอ้เจ้าจอเขียนได้ตัวนั้นตัวละ120,000ใช่ไหมจอใหญ่ๆที่อาจารย์นพวรรณใช้บันทึกการสอนนะครับแต่เราไม่ต้องไปใช้ตัวนั้นแล้วเราสามารถที่จะใช้ PowerPoint Mix นะครับรวบรวมกับเขาเรียกว่า Microsoft Surface ที่มีปากกาก็ทำงานได้เลยนะครับทำงานเขียนได้เลยเดี๋ยวเราจะออกมาให้ดูนะครับถ้าเราติดตั้ง Microsoft Mix แล้วนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับนะฮะเมนูชื่อ mix นะครับอย่างนี้นะครับนะฮะนี่ครับจะมีเมนูชื่อ mix ขึ้นมาก็แสดงว่ามันไม่ใช่ Microsoft ทั่วไปมันเป็นปลั๊กอินครับปลั๊กอินต้องติดตั้งใน PowerPoint ที่ผมใช้อยู่นี่คือ PowerPoint นี่ฮะนี่คือหน้าตา PowerPoint ถ้าเราติดตั้งไปแล้วมันจะมีเมนู mix ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับนะฮะก็พอมีเข้ามานะครับเมนู mix นะฮะตอนนี้ที่เราขึ้นอยู่เมนู mix คราวนี้พอเข้ามาปุ๊บก็จะมีให้เราทำอะไรอย่างเช่นจะบันทึกการสอนไหมก็มาเป็นที่ slide recording ตัวนี้นะฮะ slide recording ก็ถ้าอยากบันทึกปุ๊บก็เอาเลยครับกดเดี๋ยวผมขอย่อหน้าจอแป๊บหนึ่งนี่ฮะนี่คือพอกดปุ่มนั้นเข้าไปนะครับมันเป็นอย่างนี้เลยก็คือเข้ามาสู่โหมดจะบันทึกการสอนนะฮะอย่าเพิ่งลวนลูกนะฮะอันนี้เสียงผมนะครับเสียงกำลังเข้ามากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ที่บ้านก็อยากจะใช้เสียงให้ private นิดนึงก็ใช้หูฟังของมือถือฮะเสียบเข้าที่สไลด์แล้วก็ตรงนี้คือปรับความดังเสียงนะครับเสียงจะให้เข้ามากเข้าน้อยส่วนตรงนี้จะเปิดเว็บแคมไหมระหว่างสอนเนี่ยอยากให้นักเรียนเห็นหน้าเราด้วยไหมเราก็มาที่ตรงนี้ครับเลือกมาเป็นฟอนต์แคเมร่า
ให้นะครับอย่าตั้งชันกันนิดนึงอย่างนี้นะฮะก็ถ้าพร้อมแล้วก็สอนเลยสอนเลยก็กดปุ่มนี้ฮะเริ่มบันทึกเลยนะครับก็กดเริ่มบันทึกเลยก็กดปุ๊บบันทึกนะฮะมันก็จะเข้าโหมดเริ่มบันทึกนะครับแล้วก็ระหว่างตัวนี้สิ่งที่เราพูดไปการโชว์หน้ากล้องอย่างเงี้ยฮะก็อริยบทก็จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดนะฮะเราก็มองที่กล้องนะฮะมองที่กล้องเด็กนักเรียนจะได้รู้ว่าเรามองเขานะฮะต้องฝึกพูดแบบสอนแบบไม่มีนักเรียนนะฮะนึกภาพไหมต้องฝึกสอนแบบไม่มีนักเรียนนะครับที่สำคัญมันดีกว่านั้นอีกนะครับถ้าเราใช้ Microsoft Surface ที่มันมีปากกาเหมือนที่อาจารย์นพวรรณสอนเราสามารถที่จะไปไงฮะเขียนได้ไฮไลท์ได้เป็นสีปากกาแล้วก็ไฮไลท์อะไรเงี้ยฮะได้แล้วก็สิ่งที่เราเขียนไปจะบันทึกทั้งหมดเลยบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวของการเขียนถ้าเราสอนภาษาอังกฤษก็นั่นแหละจะเติมคำในช่องว่างจะอะไรก็ว่าไปสอนเคมีสอนฟิสิกส์สอนอะไรก็แล้วแต่นะครับคณิตศาสตร์พอถึงเวลาปุ๊บก็เรากดเปลี่ยนสไลด์ได้นะครับตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนสไลด์ไปกดเปลี่ยนสไลด์ไปก็เขียนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเตรียมสไลด์พวกนี้มาให้เตรียมโจทย์ไว้ครับแล้วเว้นพื้นที่ว่างไว้เอารูปประกอบเอาโจทย์ไว้แล้วก็เอาไว้ให้เราเขียนวาดรูปประกอบอธิบายเมื่อสิ้นสุดต้องการเสร็จแล้วนะครับก็กดหยุดนะครับกดหยุดนะฮะมันก็จัดการเจเนเรตนิดหนึ่งนะฮะเซฟเรคคอร์ดดิ้งนะครับระหว่างนี้นี่คือภาพที่ประกอบนะครับย้ายตำแหน่งได้นะครับย้ายตำแหน่งได้ว่าจะเอาวิดีโอใหญ่เล็กแค่ไหนนะครับอันนี้เราพรีวิวสไลด์ดูก่อนนะครับตัวนี้กลุ่มปุ่มเพลย์ก็คือพรีวิวว่าเมื่อกี้ที่ดูที่เราบันทึกไฟเป็นยังไงนะครับนะฮะที่เราเขียนไปครับกล่องนี้เราลบทิ้งก็ได้ครับจะลบทิ้งก็ได้เพราะมันแยกกันมาเอาอย่างนั้นแหละครับเขาไม่ได้สนใจเนื้อหาใช่ไหมสนใจครูหน้าเครื่องหน้าสดเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเราก็จะดูสไลด์เป็นสไลด์ได้เลยว่าสไลด์นี้เป็นยังไงนะครับจะรีวิวเป็นสไลด์ได้เลยว่าครับพอเสร็จแล้วเราก็แก้ไขได้ด้วยนะครับคำว่า edit slide ตรงนี้เราจะ edit ได้ว่าเฮ้ยวิดีโอไม่ชอบตำแหน่งนี้นะย้ายไปตรงนี้ได้ไหมย่อเล็กลงกว่านี้ได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนไม่แต่กรอบวิดีโอยังได้เลยเอากรอบวิดีโอเป็นทรงอื่นได้ไหมมันเปลี่ยนได้หมดนะครับนะฮะอันนี้เป็น edit นะฮะ edit ก็คือบางทีในวิดีโอที่เราอัดไปเนี่ยช่วงแรกอาจจะมีการพูดผิดหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีให้เรากำหนดช่วงใหม่ว่าเอ้ยตรงนี้พูดไม่ค่อยดีนะตัดตรงนี้ทิ้งได้ไหมนะฮะแต่มันจะตัดตรงกลางทิ้งไม่ได้นิดนึงแต่มันจะตัดหัวตัดท้ายทิ้งได้อย่างเช่นช่วงที่เราแบบอะไรนะกระแอมหรือว่ากำลังเอื้อมไปปิดสไลด์อะไรเงี้ยนะครับนะฮะก็จะได้ตัดทิ้งได้นะครับจะเห็นว่าค่อนข้างดีครับตัวนี้เราเรียกว่า Microsoft Mix นะครับนะฮะเวลาเราปิดตัวนี้ไปนะครับมันก็จะมาอยู่ใน PowerPoint นะครับเราปิดไปปุ๊บมันจะอยู่ใน PowerPoint ซึ่งเจ้าตัวนี้ครับมันคือเฟรมวิดีโอธรรมดาเท่านั้นเองถ้าเราไม่ชอบเราก็ย่อมันเล็กลงหรือว่าเอาไปวางไว้ตรงถูกที่ถูกทางนะครับอย่างนี้ฮะพอเห็นภาพไหมฮะว่าอ๋อมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเสร็จแล้วก็นี่ครับจะมีเมนู Export นะฮะ Export ให้เป็นวิดีโอ MP4 ได้นะครับพอเราทำเสร็จแล้วนะครับนะฮะเราก็จะ export ให้เป็นวิดีโอมาที่เมนู export ปุ๊บมันก็จะ export ตัวนี้ให้กลายเป็น MP4 พอเป็น MP4 ปุ๊บก็เอาไปทำอะไรก็ได้เช่นขึ้น YouTube เอาไปอัพโหลดที่ไหนก็ได้เอาเข้า Facebook ก็ยังได้พอนึกภาพไหมว่าอ๋อมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมีเงื่อนไขนะครับถ้าใครจะใช้ Microsoft Mix นะครับ1ต้อง Office 2013เป็นต้นไป
เงื่อนไขนะครับออฟฟิศ2013เป็นต้นไป2016ดีที่สุดเพราะว่ามันเข้ากันได้ดี2ครับฮาร์ดแวร์ครับฮาร์ดแวร์ครับผมไม่ได้มาโฆษณาขายของนะแต่มันจำเป็นถ้าจะเขียนถ้าจะเขียนลงทุนนิดนึงนะอย่างตัวนี้ประมาณ 15,000 ครับ Surface รุ่น Surface 3ตัวต่ำสุดเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบันทึกนะใช้ Surface 3ตัวต่ำสุดนะครับก็ทำงานได้แล้วแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วแต่ถ้าเกิดซื้อ Surface Pro ก็จะดีกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันจะลื่นกว่านี้นะครับในการบันทึกอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เป็นแบบนี้มันจะช่วยได้มากจะช่วยได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกวันตอนนี้อยากจะไปทีจีดีอีกไหมฮะอยากไปอยู่คือตัวนี้ต้องมีห้องเงียบๆนะต้องมีห้องเงียบๆเตรียมสไลด์อะไรมาให้ดีๆแต่ข้อดีคือนั่งทำที่บ้านก็ได้นั่งทำห้องเงียบๆที่ไหนก็ได้แล้วก็บรรยายเขียนไปผิดนิดนึงก็ลบทิ้งอัดใหม่ตรงนั้นเป็นสไลด์ไปนะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นวิดีโอเอาไปใช้งานง่ายมากเลยนะครับมันดีที่มีหน้าเราว่างค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราทำวิดีโอเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าตัวเองตอนนี้การเห็นหน้าบางทีให้นักศึกษารู้จัก แล้วมันเปลี่ยนไปยังไงบางทีต้องตัดมาเป็นหน้าผู้บรรยายบ้างเนาะนะฮะอ่ะเป็นไงฮะเครื่องมือตัวแรกเดี๋ยวก่อนหน้านี้รู้จักตัวนี้มาก่อนไหมครับไม่รู้จักเลยตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2016ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นลูกเล่นที่เด็ดของ Microsoft นะครับสำหรับคนที่ใช้ PowerPoint อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยไม่ต้องไปอาศัยซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับถ้าเราใช้ PowerPoint ถูกกฎหมายอยู่แล้วนะนะฮะมหาลัยเรามีไลเซนส์อยู่นะฮะก็ใช้ได้เลยนะครับไปลงตัว Mix เพิ่มนะเข้าไปที่ mix.office.com นะครับ mix.office.com นะครับนะฮะแล้วติดตั้งตัว Mix for PowerPoint นะครับเป็น Mix Plugin นะครับติดตั้งประมาณ6 MB เท่านั้นเองนะครับมันก็จะทำให้เครื่องของเราเนี่ยบันทึกได้เลยไม่ยากนะฮะเดี๋ยวมันคลิกธรรมดาเลยเสร็จแล้วมันก็จะมีเมนูมาให้อย่างนี้แค่นั้นเองใช่คือต้องมี PowerPoint ก่อนนะครับ mix.office.com ได้เลยนะครับลองดูครับลองใช้ดูแล้วจะบอกอ๋อมันง่ายขนาดนี้เลยเมื่อก่อนเราคิดว่ามันยากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฮะง่ายขนาดนี้เองนะครับนอกจากดาวน์โหลดตัว Mix เข้ามาแต่ก็ต้องไปซื้อตัว MS Surfaceถ้าไม่เน้นเขียนก็โน้ตบุ๊กทั่วไปได้ไงครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่เน้นเขียนเป็นลายมือเลยนะครับโน้ตบุ๊กที่เป็นทัชสกรีนก็ได้คือแค่ไฮไลท์แค่ปาดแค่วงแค่ชี้แค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดต้องการเขียนเป็นลายมือต้องเป็นพวก Surface ครับเพราะว่าพวกนี้มันเราจะวางมือฝ่ามือบนหน้าจอได้แล้วก็มันจะดีเทคว่าตรงนี้ทัชสกรีนมันจะตัดทิ้งให้มันเลยต้องเป็นปากกาพวกนี้ครับเราสามารถที่จะวางไปเหมือนเขียนกระดาษได้เลยแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกโน้ตบุ๊กทัชสกรีนเนี่ยเราจะไม่สามารถเราต้องเขียนมือลอยๆแล้วเวลามือลอยๆมันจะเขียนตัวเล็กไม่ได้ลายมือเราจะทุเรศมากเลยนึกภาพออกไหมฮะมันก็เลยต้องอันนี้ถ้าเน้นเขียนลายมือแบบที่อาจารย์สอนต้องเขียนสมการให้ดูต้องเป็นเซอร์เฟสนะครับโอเคเนาะสำหรับเครื่องมือตัวแรกนะครับซึ่งแนะนำมานะครับว่าเป็นของฟรีที่มีอยู่แล้วใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมรันสไลด์ต่อนะครับอันนี้ที่ผมใช้อยู่เราเรียกว่า PowerPoint Online นะครับจะเห็นว่าพอผมตัดมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บหน้าจอสไลด์ของทุกท่านมันก็จะนิ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับคราวนี้พอผมจะกลับไปเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อออนไลน์ใหม่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็คืออยู่ในเมนูของสไลด์โชว์ครับแล้วก็ที่เมนูเขาเรียกว่า PowerPoint Online ถ้าใครจะลองไปใช้ก็ใช้ดูนะครับนะแต่ว่าขอแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออย่าเอาสไลด์ที่มันมีวิดีโอเยอะๆเพราะทุกครั้งมันต้องอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปมันจะช้าอันนี้ของผมประมาณ10 เมกนะฮะแล้วบังเอิญเราใส่วิดีโอตรงนี้ไป
โอ้ยช้าผมขออนุญาตยกเลิกก่อนแล้วก็ลบมันทิ้งก่อนอ้าวมาแล้วนี่อ่ะมาแล้วก็เอาผมนึกว่าใครพูดอ๋อเสียงตัวเองนี่เองเดี๋ยวๆๆอย่าเพิ่งมาแย่งพูดอันนี้ที่เราอัดไปไงครับบัญชี Google มหาวิทยาลัยของเราอัปโหลดวิดีโอไม่จำกัดอันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนมีช่องทีวีส่วนตัวนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นะครับก็คือแค่ตั้งค่าให้เป็น Creative Commons แล้วก็ประเภทการศึกษาแค่นั้นเองนะครับYouTube ที่วิดีโอที่เราเอาขึ้น YouTube ทั้งหมดนะครับถ้าเราตั้งเป็น Standard License ของ YouTube YouTube เป็นเจ้าของวิดีโอเรานะครับต่อให้เราเป็นเจ้าของเนื้อหามีหน้าเราเต็มอย่างนั้นก็แล้วแต่แล้วก็มีโลโก้มหาลัยก็แล้วแต่ YouTube ถือว่าวิดีโอเหล่านั้นเป็นของ YouTube เพราะสัญญาอนุญาตเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าคุณมาขอใช้เองนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นช่องทางที่เราจะไม่ให้ YouTube ถือครองคนเดียวก็คือเราประกาศให้เป็นสาธารณะซะเลยก็โดยการประกาศให้เป็น Creative Commons แค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำให้พอดีฮะวิดีโอมันเปลี่ยนเองนะก็คือให้เรื่องหนึ่งให้เป็นประเภทการศึกษา2ก็คือประกาศให้เป็น Creative Commons ก็คือให้ใครๆก็เอาไปใช้ได้ไม่งั้น YouTube จะล็อกไว้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของ YouTube เจ้าเดียวแค่นั้นเองนี่คือข้อแนะนำในการเอาวิดีโอขึ้น YouTube นะครับให้เป็นตามนี้ส่วนตอนนี้อย่างที่ผมเมื่อกี้ผมเกริ่นไว้ว่าวิดีโอที่เอาขึ้น YouTube สามารถล็อกได้แล้วเมื่อก่อนล็อกไม่ได้อย่างนี้ฮะที่เราเห็นตรงนี้นะฮะในออปชันตรงนี้ฮะอันนี้ผมแคปเจอร์มาจากใน YouTube เลยนะครับแชร์ให้เฉพาะทุกคนที่อยู่ในพระจอมเกล้าพระนครเหนือดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าเฮ้ยสรยุทธผมเมื่อก่อนผมเวลาจะอัพโหลดคลิปอะไรก็แล้วแต่ผมก็กลัวว่ามันจะดังจนกระทั่งสรยุทธ์เอาไปออกค่ะตอนเช้านะงั้นถ้าเราทำแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ1เราล็อกไว้อย่างนี้ว่าเฉพาะในมหาลัยดูเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงแล้วว่าคลิปของเราเนี่ยจะถูกหลุดออกไปข้างนอกงั้นคนที่จะดูได้จะต้องล็อกอินบัญชี Gmail ของมหาลัยก่อนหรือถ้าเราจะล็อกมากกว่านั้นนะฮะเราสามารถล็อกเป็นกลุ่มนักศึกษาก็ได้นะอย่างตัวนี้ผมล็อกไว้ที่ว่าเป็นเฉพาะบุคลากรในภาควิชาผมถ้าเป็นนักศึกษาก็เฉพาะ CD-Student ก็คือเป็นกลุ่มนักศึกษาบัญชีนักศึกษาของภาควิชาผมประมาณ 4-500 คนให้มีสิทธิ์ดูคนอื่นไม่มีสิทธิ์ดูเห็นภาพมั้ยก็คือเราสามารถล็อกได้แล้วเมื่อก่อน YouTube อ่ะไม่รองรับเรื่องนี้แต่หลังๆเนี่ย YouTube กับ Google มันเริ่มทำงานกันได้ดีขึ้นนะครับมันรองรับแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องห่วงนะครับว่าโอ๊ยเดี๋ยวสอนผิดๆถูกๆไปเนื้อหาก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามาหนึ่งคราบหมดนะคนทำสไลด์ส่วนใหญ่ก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามาสอนทั้งนั้นแหละจริงไหมนะฮะจะกลัวว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาเจอแล้วก็จะมาฟ้องลิขสิทธิ์เราอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ล็อกให้เต็มที่เลยนะฮะล็อกให้เต็มที่เลยนะครับนะฮะก็ให้อย่างน้อยก็ล็อกไว้เฉพาะในมหาลัยเราดูนะครับนะฮะจะได้ปลอดภัยขึ้นพูดผิดพูดถูกก็ช่างหัวมันนะไม่ต้องกลัวว่าสาธารณชนทั่วประเทศไทยจะรู้จักเราอะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือใน YouTube นะครับนะฮะระบุเป็นรายบุคคลได้รายกลุ่มได้เฉพาะในพระจอมเกล้าดูก็ได้นะครับเวลาเราเอาวิดีโอขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าตัวนี้ผมพูดเครื่องมืออีกตัวนึงดีมั้ยฮะมันชื่อว่า Ocam นะฮะมันชื่อว่า Ocamผมคลิปวิดีโอของผมส่วนใหญ่ที่ผมใช้ทำขึ้น YouTube ของผมนะที่ใช้ประกอบการสอนหรือว่าใช้อะไรเนี่ยผมใช้โปรแกรม Ocam ส่วนใหญ่นะครับโปรแกรม Ocam มันจะเป็นโปรแกรมลักษณะเล็กๆตัวหนึ่งปกติแล้วมันเป็นโปรแกรมที่นักเล่นเกมเขาใช้กันนะครับนะฮะ Ocam นะฮะปกติแล้วมันโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่นักเล่นเกมเขาใช้กันเขาใช้ในการบันทึกเกมระหว่างที่เขาเล่นเพื่อทำการแคสก็คือเผยแพร่ขึ้นบน YouTube
แคสต์ไปทางพวกแชนแนลของเกมแชนแนลนะครับซึ่งคนที่เขาเล่นเกมได้ผ่านด่านเก่งๆเขาก็จะแบบมาอวดกันนะมาอวดวิธีการผ่านด่านนึกภาพไหมเขาก็จะใช้การแคปเจอร์หน้าจอคราวนี้โปรแกรมโอแคมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ทำไมนักเล่นเกมเลือกใช้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ขนาดเล็กกิน CPU น้อยนะครับในขณะที่สมมติเราไปใช้แคมตาเซียเราไปใช้โปรแกรมที่มันใหญ่ๆเนี่ยลงทีนึงก็กินเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์เราไป500เมกแล้วอย่างเงี้ยซึ่งมันเปลืองมากแล้วก็อืดมากเวลาเปิดแต่ละครั้งนะครับแต่ผมใช้ Ocam เนี่ยเท่าที่ผมใช้มาผมว่าเวิร์กมากค่อนข้างเวิร์กมากนะฮะแล้วผมก็ใช้บ่อยมากนะครับผมก็เลยชอบใช้ตัวนี้แล้วก็อยากจะบอกต่อนะครับลักษณะโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสวิตช์ไปให้ดูนะโปรแกรมเล็กๆแค่นี้นะครับถ้าไปติดตั้งนะครับในสไลด์ผมบอกแล้วว่าให้ไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับที่ osoft.com นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแล้วนะหน้าตามันมีแค่นี้ครับ Ocam เล็กๆแค่นี้เองมีปุ่มเรคคอร์ดมีปุ่มเรคคอร์ดกับปุ่มพอสแล้วก็ปุ่มสต็อปนะฮะคล้ายๆเครื่องมือบันทึกหน้าจอทั่วๆไปเราอยากบันทึกอะไรนะครับเราก็แค่บันทึกกดเรคคอร์ดปุ๊บเนี่ยฮะแล้วเราก็ทำแอคทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่จริงๆมันสามารถที่จะบันทึกใบหน้าเราได้ด้วยนะครับต้องไปเซตอัพนิดหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนสไลด์อะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนสไลด์ไปอย่างเช่นเปลี่ยนสไลด์เป็นสไลด์นี้ทำอะไรขึ้นไปนะครับเลือกเมนูมันก็จะบันทึกไว้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมกดสต็อปนิดหนึ่งนะครับกดสต็อปตอนนี้สต็อปแล้วกดที่ตัว Ocam นะฮะก็มีโฆษณานิดหนึ่งครับเนื่องจากเป็นของฟรีนะครับแต่โฆษณานี้ปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงนะฮะอย่าไปคลิกอะไรข้างในก็พอแค่นั้นก็พอเราจะเปิดไฟล์ดูนะครับนี่คือไฟล์ที่เมื่อกี้บันทึกได้นามสกุลที่ได้จะเป็น MP4 เลยทันทีขนาดเล็กครับนะรับรองเลยว่าเล็กนะครับแล้วก็เราลองเพลย์ดูนะครับเนี่ยฮะเพลย์ออกมาแล้วง่ายง่ายแค่นี้ผมเปลี่ยนสไลด์อะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนสไลด์ไปเช่นเปลี่ยนสไลด์สไลด์นี้ง่ายมากเลยเลือกเมนูมันก็จะบันทึกไปหมดเลยนะครับกดสต็อปนิดหนึ่งเนี่ยเวลาผมสอนผมก็ใช้โปรแกรมนี้เยอะมากนะใน YouTube ของผมส่วนใหญ่ผมจะใช้โปรแกรม Ocam มันเล็กดีเครื่องตัวนี้เป็น Surface 3ครับอันนี้นะคะโปรแกรมมันมีการปรับต่อได้ไหมอ๋อตัดต่อไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าอยากตัดต่อก็ไปหาโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่นเอาขึ้น YouTube แล้วไปตัดต่อบน YouTube ก็ได้เพราะบน YouTube ก็ตัดต่อฟรีนะครับถ้ามาอยู่เฉยมันไปออโต้เซฟเองในกรอบสีเขียวเนี่ยฮะในกรอบสีเขียวคือกรอบที่ผมจะบันทึกมันก็จะบันทึกหน้าจอสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะถ้าเราอยากจะบันทึกสไลด์การสอนสมมตินะฮะจะทำแบบอย่างเมื่อกี้ออฟฟิศมิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหรูหรามากเลยนะฮะก็มีทั้งเขียนได้มีทั้งอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ใช้ออฟฟิศมิกได้ไหมมีตัวอื่นไหมผมแนะนำตัวนี้นะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอหลังๆนะครับผมสอนทางด้านพวกนี้วิธีการใช้ซอฟต์แวร์ผมเจอปัญหาบ่อยว่าเด็กทำตามไม่ทันโดยเฉพาะเด็กหลัก4หลัก5จริงๆเวลามาอบรมนะครับผมว่าเอ้ยเลิกจดไม่ต้องจดที่จดไปอ่ะเดี๋ยวไปเปิดตามว่าเปิดตามไม่ถูกหรอกเพราะว่าเมนูสมัยนี้มันซับซ้อนกว่าเมื่อก่อนมากใช่มั้ยมันจดแทบไม่ได้เลยนะครับก็ใช้วิธีการอยากจะอบรมใช่มั้ยเปิดโปรแกรม Ocam ไว้แล้วก็กดตามระหว่างนั้นก็อบรมไปเปิดทำตามไปแล้วกดตามแล้วก็บันทึกไปแล้วก็ได้ไฟล์เอาแฟลชไดรฟ์เก็บกลับบ้านไปเอากลับไปเปิดนะครับก็จะทำตามได้แน่นอนเพราะอย่างนั้นเลยนะฮะมันเป็นโปรแกรมขนาดเล็กครับนะฮะคราวนี้มันมีทริคหรือมีเทคนิคในการบันทึกให้เป็นวิดีโอที่มันดูแล้วโปรเฟชชั่นแนลนิดนึงนะครับวิธีการที่ผมใช้คืออย่างนี้ครับตัวนี้ปิดไปก่อนนะหนึ่งก็คือในโปรแกรมเนี่ยผมก็จะทำการเซตเรโซลูชันเนาะประมาณ 720p นะครับนะก็คื
ไซส์ของการบันทึกอะครับจริงๆมันบันทึกได้ถึง Full High Def นะครับหรือบันทึกได้ 4K ก็ยังได้เลยแต่คอมพิวเตอร์เราต้อง 4K ก่อนนะโน้ตบุ๊กเราตัวนี้ไม่ถึง 4K ครับนะเอาแค่ Full High Def ก็พอไอ้เอาแค่ HD ก็พอ720นี่คือกรอบสีเขียวที่มันจะบันทึกคราวนี้ผมจะเปิด PowerPoint อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วผมสร้างสไลด์มาสร้างแบบง่ายๆเลยเลือกธีมนี้นะครับก็คีย์เอทคราวนี้แน่นอนครับก็จะบอกว่าเป็นไตเติลเนาะปกติตรงนี้ต้องเป็นท็อปิกนะครับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะอาจจะมีเนื้อหาสไลด์ต่อไปอย่างเช่นพวกเนื้อหาวัตถุประสงค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมขออนุญาตใส่ข้อมูลมั่วๆก่อนนะครับให้ดูนะครับเราก็เปิดสไลด์นะครับคราวนี้เวลาจะบันทึกนะครับเราจะไม่บันทึกแบบเต็มจอเพราะว่าการบันทึกแบบเต็มจอเราจะควบคุมอะไรไม่ได้ผมก็จะมาที่ตัวสไลด์โชว์นะครับแล้วมาเซตอัพสไลด์นิดหนึ่งนะครับผมจะเซตอัพสไลด์ให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่าเปิดเต็มจอนะเพราะว่าผมต้องการแคปเจอร์เป็นบางช่วงนะครับนะผมเซตอัพสไลด์เป็นแบบไม่เปิดเต็มจอแล้วเมื่อเวลาผมกดสไลด์โชว์ครับมันจะไม่เต็มจอนะครับมันจะสามารถทำให้เราหดได้อย่างเงี้ยหดมาอย่างนี้ได้แต่เป็นยังเป็นโหมดสไลด์โชว์นะครับแต่เราหดได้เนี่ยฮะปุ๊บเราก็จะบอกว่าอยู่บันทึกเฉพาะตรงนี้นะเราจะเปลี่ยนสไลด์ก็กดตรงนี้นี่ฟังไหมตรงนี้ก็เป็นสไลด์นะครับงั้นเวลาผมอยากจะสอนเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นสอน Excel นะครับผมก็จะเปิด Excel อีกพวกนึงนะเปิด Excel คราวนี้ผมก็จะเอา Excel มาอยู่ในกรอบนี้เช่นเดียวกันทำ Workbook เปล่าๆสักหนึ่งอันนะครับผมก็จะย่อตัวนี้มาอยู่ในนี้เหมือนกันนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับอย่างเงี้ยนึกภาพไหมสมมติสอนสถิติสอนคำนวณสอนอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้กระบวนการเป็นอย่างนี้ครับเราบางทีผมจะมีการเปิดเพลงเป็นแบ็คกราวด์ย้อนเป็นเบื้องหลังเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นดนตรีนะเป็นดนตรีก็เราก็ไปเปิดเลยครับเปิด YouTube ก็ได้นะอันนี้ไม่เอาของอาจารย์แล้วนะผมเสิร์ชว่า background music นะครับอย่างเงี้ยนะเปิดมา1อันนะครับเอาเป็นที่มันไม่มีโฆษณานะเลือก background music ที่รอแป๊บหนึ่งโอเคโฆษณาหมดไปละเราก็ตั้งตัวนี้ให้เบาๆหน่อยนะครับเบาๆนิดหนึ่งนะเบาๆเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะบันทึกไปด้วยนะครับเป็นเสียงดนตรีแล้วเราจะอยากบันทึกอะไรเราใส่ลงไปในหน้านี้ใช่ใส่ไปสิ่งที่มันเป็นอยู่ครับนะฮะเดี๋ยวดูโปรดักชันที่ออกมานะอันนี้ดนตรีผมแนะนำเลือกดนตรีที่ไม่ฟังแล้วไม่ง่วงนะฮะเด็กมันฟังโอ้โหเสียงอาจารย์นี่ก็ง่วงอยู่แล้วมาเจออะไรครับเจอดนตรีแบบโอ้โหอยู่ในสปาอยู่ในไม่เอานะอันนี้พอดีผมเลือกมาเป็นดนตรีที่แบบรีแลกซ์นะฮะมันก็เลยออกง่วงนิดหนึ่งนะครับวิธีการคือดนตรีมันเริ่มแล้วเราก็จัดการนะครับก็มาละเปิดตรงนี้ก่อนพอเปิดตรงนี้นะครับเรามาเปิดโปรแกรม OCamเนี่ยโอแคมไว้ด้านข้างๆตัวนี้นะครับเราก็เตรียมอะไรไว้ดีๆนะครับพอถึงเวลาปุ๊บมันจะเป็นไงฮะกดเรคคอร์ดนะกรอบตรงนี้จากสีมันเปลี่ยนเป็นสีนี้ละจริงๆช่วงนี้ไตเติ้ลผมจะไม่พูดอะไรตามหลักนะครับจะไม่พูดอะไรเสร็จแล้วก็มาอันนี้นิดนึงครับมากดสไลด์เปลี่ยนในระหว่างนี้ก็จะพูดเกริ่นนำอะไรก็ว่าไปกดสไลด์ทำตามสไลด์ที่เราเตรียมมาได้เลยถ้ามีสไลด์มาแต่ตรงนี้จะเขียนก็ต้องใช้ปากกาที่เขียนได้เสร็จแล้วพอจะสวิตช์เข้าเนื้อหานะครับผมก็จะกดพอสตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการขัดจังหวะสังเกตตรงนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคือพอสไประหว่างนี้เราก็เตรียมรีซอสเตรียมอะไรสวิตช์อะไรได้เต็มที่ครับสวิตช์พอสวิตช์เสร็จเตรียมไฟล์อะไรไว้ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วมากดรีซูมแล้วก็มันก็บันทึกต่อนึกภาพไหมบันทึกต่อก็สาธิตให้ดูนะทำอย่างนี้นะเข้าเมนูอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับคือเป็นสาธิตละนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดพอสไว้นะครับดนตรีมันจะคั
าดหายเป็นช่วงๆบ้างนะครับถ้าทำโดยไม่พอสไว้จะดีมากนะครับคราวนี้เราก็กลับมาเปิดสไลด์ถ้าเราเตรียมสไลด์ฉากจบเอาไว้เราก็มาสไลด์สไลด์ที่เป็นฉากจบกดรีซูมต่อแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วก็กดหยุดดูโฆษณาแป๊บหนึ่งประมาณ5วินาทีนะฮะระหว่างนี้เราไปปิดเพลงก่อนนะฮะปิดเพลงก่อนคราวนี้เราได้ไฟล์มาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยครับเปิดไฟล์ดูครับกล่องตัวนี้จะสีมันเป็นสีนะทีนี้ช่วงนี้ให้เงินผมจะดูแลทางบ้านเสร็จแล้วก็มาอันนี้นิดนึงครับมากดสไลด์เปลี่ยนในระหว่างนี้ก็จะพูดเกิดนำอะไรว่ามันกดสไลด์ทำตามสไลด์ที่เราเตรียมมาได้เลยถ้ามีสไลด์มาก็จะมีเฉดสูงที่เราใช้ทำการเสร็จแล้วพอจะสวิตช์เข้าที่หางนะครับผมก็จะกดพอสตรงนี้ด้วยก่อนดนตรีเห็นไหมมีดนตรีได้ยินอยู่นะครับดนตรีก็สามที่ให้ดูนะครับอย่างนี้นะเข้าเมนูอย่างนี้นะครับว่าครับคือเป็นฉากที่หักนะเสร็จแล้วเราก็กดพอสซูมต่อแล้วก็สวัสดีครับอันนี้ฉากปิดแล้วแล้วก็กดดึงเห็นไหมฮะอันนี้เสียงมีพูดเนี่ยมันเข้าไหมตั้งตรงตัวไมค์ของโน้ตบุ๊กฮะมันเลยไม่ค่อยดีครับไมค์ของโน้ตครับใช่ไมค์โน้ตบุ๊กตัวนี้ฮะอาจารย์จันเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูแบบสั้นๆเนี่ยมันหนึ่งไม่ต้องไปตัดต่อเราทำสไลด์เป็นอินโทรเป็นไทเทิลเป็นตัวจบถ้าอาจารย์จะสวิตช์มากล้องหน้าก็ได้นะเมื่อกี้อ่ะเราก็ไปเปิดหน้ากล้องหน้าไว้แล้วก็อยากจะเปิดโปรแกรมเว็บแคมอ่ะครับเสร็จแล้วก็เอาเว็บแคมมาปะเข้าไปแล้วก็พูดพอพูดเสร็จตัดเข้าไปหน้าอื่นโดยที่วิดีโอที่ออกมาเนี่ยไม่ต้องตัดต่อเลยแล้วก็อย่าทำยาวคลิปนึงมีหัวมีท้ายเนื้อหาก็คือมีหัวประมาณสัก5วินาทีเนื้อหาประมาณสัก4นาทีกว่ามีปิดท้ายสัก20วินาที1คลิปแล้วจบเป็นเรื่องๆไปถ้าผิดตรงไหนระหว่างไปตัดต่อใหม่ก็อัดใหม่5นาทีเร็วกว่าถ้าตัดต่ออ้าวไหนๆน้องช่วยมารบกวนตัดต่อหน่อยแค่ copy ไฟล์ก็เกิน5นาทีแล้วแต่ตรงนี้เมื่อกี้พูดผิดตรงไหนลองรีเพลย์ฟังตัวเองถ้าผิดตรงไหนตรงนี้รับไม่ได้ว่ะอัดใหม่เลย5นาทีเองครับนั่งทำใหม่ก็5นาที10นาทีไม่เกินนี้นึกภาพไหมฮะเพราะถ้ามานั่งตัดต่อเสียเวลาพอเห็นแล้วยังว่ามันทำสื่อแบบเร็วมากเลยนะฮะเอาไปใช้ได้เลยนะครับทบทวนให้ดูใหม่นะครับทบทวนให้ดูใหม่ก็คือเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกอยากจะได้กล้องสวิชมากล้องตอนที่อาจารย์พูดบ้างให้เปิดตัวเว็บแคมไหมนะเปิดแคมเมร่าอย่างนี้ครับนะครับนี่ฮะก็คือสวิชมาตรงนี้แล้วก็พูดถูกไหมเราเตรียมสไลด์ PowerPoint ก่อนสไลด์ PowerPoint สไลด์ PowerPoint นะครับก็กดเรคคอร์ดเลยเอาลืมไปเราลืมไปเปิดดนตรีไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นที่รู้กันว่ามีดนตรีนะฮะสมมติปุ๊บก็กดพอสก่อนเพื่อเวลาเมาส์เข้ามามันจะได้ไม่บันทึกเสร็จแล้วเราก็มาเปิดเลยครับสวัสดีครับนักเรียนเอ้าโอ้ผมกดผิดมันต้องกดรีซูมไปกดสต็อปขอโทษทีเอาใหม่นึกภาพไหมเอาใหม่งั้นสวิตช์ใหม่เนี่ยเรคคอร์ดใหม่นับ5 4 3 2 1ไทเทิลนะแล้วก็กดพอสก่อนครับแล้วก็สวิตช์มาเป็นตรงนี้แล้วก็กดรีซูมต่อนับ5 4 3 2 1ในใจเนาะแล้วก็สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรดีไม่รู้นะครับไปดูเนื้อหากันเลยนะครับ
ก็กดพอสไประหว่างที่พอสไปตรงนี้เราทำอะไรได้หมดนึกภาพไหมแล้วก็ตัดมาต่ออ้ามาดูสไลด์กันนะครับมาดูสไลด์นะก็รีซูมต่อแล้วก็พูดอธิบายสไลด์นึกภาพไหมถ้าเป็นโปรแกรมแล้วกดพอสแล้วก็มาพูดโปรแกรมนะครับแล้วก็รีซูมต่อแล้วก็สาธิตโปรแกรมนะครับสาธิตโปรแกรมแล้วก็กดพอสต่อสรุปสักนิดนึงครับเดี๋ยวกลัวนักเรียนจะจำหน้าอาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมก็สรุปนักเรียนนะว่าตอนนี้เราได้อะไรบ้างเสร็จแล้วก็กดพอสแล้วก็มาอะไรครับเปิดตัวเครดิตนะอย่าลืมทำสไลด์ให้มีเครดิตเราด้วยนะก็เปิดแล้วก็กดสต็อปเสร็จแล้วครับง่ายไหมฮะโดยไม่ต้องมีการตัดต่อนะครับผิดพลาดทำใหม่ผิดพลาดทำใหม่มันจะขึ้นหน้านี้เพื่อให้เราลองเหรอคะคือเราไม่ได้จ่ายตังค์ถ้าจ่ายตังค์มันจะไม่ขึ้น นะตัวนี้เขาให้ใช้ฟรีแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายตังค์ตัวนี้ฮะถ้าในเมนูตรงนี้ฮะมันจะมีเมนูให้เราไปจ่ายตังค์นิดนึงรีจิสเตอร์ตรงนี้ฮะหรือว่าบายซึ่งเราไม่ได้จ่ายตังค์นะแต่เราก็รีจิสเตอร์ได้ใช่ไหมถ้าจ่ายตังค์ได้ครับมันจะไม่ขึ้นเมื่อกี้ให้ดูใหม่นะครับนี่คืออันล่าสุดเมื่อกี้จะมีรูปผมอยู่ด้วยละสวัสดีท่านนักเรียนเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนะครับไปดูเนื้อหากันเลยนะครับสูตรครับแล้วก็พูดแล้วทำไมต้องมีกรอบถ้าเป็นโปรแกรมเราเปิดคอร์สในสูตรครับแล้วก็สาธิตโปรแกรมนะครับสาธิตโปรแกรมแล้วก็เปิดคอร์สต่อนะครับเปิดตัวเครดิตนะเดี๋ยวดูทำสไลด์ดีดีเป็นจอคอมพิวเตอร์ครับเนี่ยเสร็จแล้ว1คลิปง่ายๆเราไม่ต้องไปอาศัยมือตัดต่อนึกภาพไหมคือเมื่อก่อนเราเคยบอกเฮ้ยเป็นครูเนี่ยโอ้ทำมาต้องทำสื่อมามีไทเทิลวิดีโอมีอะไรเดี๋ยวนี้เราทำ PowerPoint แอนิเมชันสวยๆเนาะก็ทำมาเป็นวิดีโอไทเทิลได้เลยใช่ไหมแล้วก็สวิตช์เข้ามาหน้าเราก็พูดพอพูดชี้แจงวัตถุประสงค์ของอะไรสักให้เรียบร้อยก็สวิตช์เข้าเนื้อหาพูดระหว่างสวิตช์เข้าเนื้อหาอยากให้นักเรียนเห็นหน้าก็สวิตช์กลับมาหน้าเราแล้วก็พูดนึกภาพไหมนะฮะเสร็จแล้วก็สวิตช์ไปสวิตช์มานะครับจนกระทั่งเรามาดูรีวิวแล้วมันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เอาเลยเอาขึ้น YouTube เลยพร้อมใช้ได้แล้วง่ายขนาดที่ไม่ต้องรอให้ใครมานั่งตัดต่อให้แค่ฝึกทักษะอย่างที่ผมเมื่อกี้ทำให้ดูเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับไม่ต้องใช้ไมโครโฟนด้วยถ้าใช้ไมค์มาจะดีกว่าอย่างเมื่อกี้เสียงรถวิ่งก็เข้านะฮะแล้วมันจะเข้าสองทางไหมคือการไว้การอยู่ใกล้แหล่งเสียงมันจะดีกว่าแหล่งดีกว่าเยอะนะครับพอเห็นไอเดียนะครับว่าโหมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคือสิ่งที่เราทำมาผมเชื่อครับว่ามันก็เป็นซิมเพิลวิดีโอที่แบบก็พอใช้ได้เนาะถึงแม้ไม่มีแอนิเมชันหรูหราเหมือนโทรทัศน์ช่อง7 ITV หรือว่าไทยรัฐทีวีของเขาเนาะแต่เอาแค่นี้ผมว่าก็ใช้ได้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับการศึกษาจริงไหมสำหรับการศึกษาผมว่าเหลือเฟือเลยนะครับนะฮะโอเคเรากลับมา PowerPoint ของเราต่อนะฮะพอเห็นไอเดียเนาะว่าง่ายขนาดนี้คอมพิวเตอร์ที่ทุกตัวแทบจะทำได้ทุกตัวนะครับคราวนี้ประเด็นคือสมมติเราเอาขึ้น YouTube แล้วเอาขึ้น YouTube แล้วประเด็นต่อมาคือแอดไซน์ให้เด็กดูแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กดูไม่ดูหรือมีคำถามลักษณะนี้ฮะในวิดีโอจะเป็นอย่างนี้คือเด็กจะเปิดวิดีโอดูจากเว็บที่ชื่อว่า edpuzzle.com นะครับในวิดีโอเราจะมีคำถามคำถามก็จะขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือตั้งคำถามนี่คือตัวเลือกที่ถูกให้กาเครื่องหมายถูกตรงนี้ตัวเลือกที่ผิดให้กาเครื่องหมายผิดนะครับตรงนี้เพิ่มตัวเลือกได้เรื่อยๆไม่จำกัดพอเ
พราะพอเด็กรอดูวิดีโอมาถึงตรงนี้จะมีคำถามขึ้นมาแล้วเด็กต้องตอบให้ถูกถ้าตอบถูกได้คะแนนตอบผิดไม่ได้คะแนนตัวนี้เราชื่อมันเป็นชื่อแอปพลิเคชันชื่อว่า Epasso นะครับซึ่งใช้ฟรีครับลิงก์กับ Google มหาลัยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าให้ดูเข้าอันไหนดีเนาะเดี๋ยวปิดบ้างดีกว่าเครื่องเดี๋ยวอืดเนาะพอดีตัวนี้แค่อะตอมนะไม่ได้เป็น CPU i3 i5 นะครับepasso นะครับ .com นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเวลาเข้ามานะครับให้ล็อกอินด้วยบัญชีของ Google มหาลัยได้เลยถ้าเราเป็นครูเลือกว่าเราเป็นครูถ้าเราเป็นนักเรียนแล้วเลือกว่าเป็นนักเรียนครูเราไปบอกเด็กให้นักเรียนเข้าตรงนี้นะครับครูมีสิทธิ์สามารถที่จะสร้างวิดีโอแล้วก็สร้างคำถามในวิดีโอได้แต่นักเรียนมีสิทธิ์เข้าไปดูแล้วก็ตอบคำถามในวิดีโอนะตัวนี้มันจะลิงก์กับ Google Classroom เมื่อเราเข้าไปแล้วมันจะดึงเขาเรียกว่า Class Folder ครับจาก Google Classroom มาลิงก์กับตัวนี้นะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อนักเรียนทั้งหมดมันก็จะดึงเข้ามาด้วยนะครับผมเคยมีบัญชีอยู่แล้วผมขอล็อกอินเลยเวลาล็อกอินก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตอนนี้ผมล็อกอิน Google มหาลัยไว้อยู่นะครับเวลาผมกดที่ล็อกอินปุ๊บเลือกว่าเราเป็นทีเชอร์นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Google เลยก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะแบบประมาณถามเลือกยูเซอร์นิดนึงนะครับปุ๊บเข้ามานะครับมันก็กำลังหมุนละเรียบร้อยนะครับตอนนี้ import จาก Google Classroom ตัวนี้มันลิงก์มาจาก Google Classroom ให้เรียบร้อยเลยนะครับเวลาเด็กดูวิดีโอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิชาที่ผมเคยให้เด็กดูไว้นะครับนี่ฮะนี่คือวิดีโอที่ผมแอสไซน์ให้เด็กนักเรียนดูเมื่อ7สิงหาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะครับตอนนี้เด็กดูไปแล้ว 76% จากยอดทั้งหมดเท่าไหร่นะห้องนี้เมื่อกี้มันบอกมา30กว่าคนนะครับเด็กดูไป70อันนี้วิดีโอคลิปนี้เด็กดู 92% เหมือนว่าเด็กดูเยอะคลิปนี้เด็กดู 92 เด็กดู 93% นะครับอันนี้เป็นคลิปที่เราเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละบางอันเราก็ทำเองไม่ได้เนาะมันมีดีอยู่แล้วเราก็เอามาแต่เราก็มาตั้งคำถามนิดนึงประมาณอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่ผมตั้งคำถามเยอะๆมีบางคลิปผมทำเองนะครับอย่างเช่นเนี้ยนี่คือคลิปผมบรรยายเรื่องวิธีการเซตอัพก็ผมก็ทำเองแล้วก็แอดสายให้เด็กดูเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ผมยกตัวอย่างนี้เป็นคลิปเดี๋ยวผมจะดูให้ในบทบาทนักเรียนให้ดูนะครับว่าเวลานักเรียนดูจะเห็นเป็นยังไงจะเห็นอย่างนี้นะครับเวลาเราส่งลิงก์จาก Google Classroom ให้เขาเด็กนักเรียนจะเห็นอย่างนี้เขาก็จะมีหน้าที่เพลย์วิดีโอนะครับวิดีโอนี้ยาว40กว่านาทีผมตั้งคำถามไป21คำถามเอาของชาวบ้านมาพอมาถึงตรงไหนที่เป็นคำถามปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ตอบถ้าตอบถูกได้สีเขียวถ้าตอบผิดได้สีแดงอันนี้เคยตอบไปแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นประวัติว่าเคยตอบไปแล้วไม่ตอบคอนทินิวได้มั้ยก็ไม่ได้คะแนนข้อนั้นก็แค่ไม่ได้คะแนนข้อนั้นอย่างตัวนี้ได้21คะแนนนะครับเพราะเด็กดูไปอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าเด็กเปิดวิ่งทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็เดินหายไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราตั้งคำถามสักทีเลยนะครับตั้งสักทีเลยวันเข้ามาปุ๊บก็ต้องตอบถ้าไม่ตอบวิดีโอก็ค้างอยู่แค่นั้นไม่ยอมไปไหนนึกภาพไหมตัวนี้ชื่อ Epasso นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมกลับไปให้ดูว่าในบทบาทที่อันนี้ทำงานผ่านเว็บทั้งหมดนะครับมันจะดูช้านิดหนึ่งผมให้ดูว่าเด็กนักเรียนผมดูแล้วเป็นยังไงผมสามารถดูได้เป็นรายคนเลยว่าใครดูไม่ดูใครตอบได้คะแนนเท่าไหร่นี่คือรายชื่อจริงจาก Google Classroom นะครับแล้วก็นี่คือคนที่สีเขียวนี่คือดูเกินกว่า 80% ของวิดีโอทั้งหมดนะครับนี่คือคะแนนใน21คะแนนเขาทำได้กี่คะแนนเขาจะคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยนะครับอันนี้คือเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับที่เป็นกากบาทนี่คือไม่ได้ดูหรือดูไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเราจะเห็นเลยคนนี้ไม่ได้ดูนี่คือวิดีโอทั้งหมด42นาทีไม่ได้ดูเลยนะฮะไม่ได้ดูเลยนะครับ
เดี๋ยวเราดูคนถัดไปนะครับ next student นะครับเขากดตรงนี้เป็นคนที่2คนที่2ตอบคำถามมา2คำถามที่เหลือไม่ตอบคนที่3เออ3คำถามคนที่4มาแล้วคนที่4ดูครับดูครบ 100% ตอบได้15เต็ม21คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้71เต็ม100ดูคำถามไหนตอบผิดบ้างตรงนี้ถ้ากรอขึ้นนะครับจะดูได้เลยว่าคุณตอบคำถามไหนผิดบ้างเนี่ยนี่คำถามที่คุณตอบผิดตรงนี้คุณตอบผิดนะนี่ผิดช่วงนี้ผิดถ้าสีเขียวอย่างนี้คือตอบถูกนะครับตอบอัตนัยก็ยังได้แต่เวลาตอบอัตนัยต้องมาตรวจเอง แต่ถ้าทำเป็นปรนัยมันตรวจให้ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเด็ดกว่านั้นคือรู้ด้วยว่าเด็กคนนั้นกรอเร็วหรือกรอช้าเช่น 1x คือดูด้วยความเร็วปกติทั่วไปนี่คือดูแบบความเร็ว2เท่าไม่น่าสนใจ2เท่าเห็นไหมช่วงนี้ตอบผิดเขาเริ่มรู้แล้วตัวเองตอบผิดเลยกลับมาดูความเร็วปกตินะฮะมันบอกพฤติกรรมได้ขนาดนี้เลยครับว่าดูจริงดูไม่จริงมากน้อยแค่ไหนอันนี้คนต่อไปนะคนที่5คนที่6นะครับคนที่7นะครับทุกคนก็พฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับเป็นคำถามเดียวกันหมดเลยใช่ไหมทุกคนจะเป็นคำถามเหมือนกันนะครับดูซ้ำคำถามนี้ไหนที่เคยตอบแล้วจะไม่ให้ตอบสมมติไปนิดนึงเคยตอบแล้วก็ตายเลยก็มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะระบบเขาค่อนข้างโอเคครับก็ง่ายโอเคแล้วก็สุดท้าย export ออกมาได้นะครับ export เป็น CSV ไฟล์นะครับตัวนี้ฮะ export ไฟล์คะแนนออกมาเอาไปใช้ได้เลยเอาไปเข้า Excel เอาไปเข้าอะไรได้เลยเนี่ยนี่คือแอปยุคใหม่ที่จะมาใช้ช่วยให้เรา assign ให้นักเรียนไปเรียนล่วงหน้าแล้วเราสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยว่าเขาเรียนจริงหรือไม่เรียนจริงเรียนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วในระหว่างเรียนตั้งคำถามอย่าตั้งคำถามยากนะเอาคำถามแบบที่อยู่ในวิดีโอนั่นแหละใช่ไหมเพราะไปตั้งคำถามยากเขาท้อตั้งแต่คำถามแรกแล้วก็เลยนะคือมันเป็นคำถามตรวจปรับว่าดูวิดีโอไหมไม่ใช่คำถามเน้นเพื่อประเมินเอาความรู้จริงๆส่วนเราเมื่อกลับมาในชั้นเรียนเมื่อกลับมาในชั้นเรียนเราค่อยอะไรครับค่อยใส่คำถามยากๆทำกิจกรรมแทนนึกภาพไหมนะฮะซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้ได้เลยผมใช้มาเยอะมากอย่างที่คลิปให้ดูครับที่ให้ดูตรงนี้ครับนี่คือในหนึ่งห้องที่ใช้เมื่อเทอมที่แล้วนะครับสั่งคลิปไปนั่งให้ดูตั้งเยอะนะฮะเมื่อเดือนอะไรนะ7เมษาไอ้7กันยาที่ผ่านมานะฮะก็สนุกดีครับงั้นอาจารย์ถ้าสอนเด็กจำนวนมากนะอาจารย์ใช้อย่างนี้นะอาจารย์จะช่วยลดจำนวนได้มากเลยอาจารย์สอนทางไกลก็ได้อาจารย์แบบสมมติอย่างที่ผมใช้นะบางทีบางสัปดาห์ผมติดธุระไม่สามารถมาสอนได้อันนี้บางทีก็ไม่ได้ดำเนินการชดเชยจริงนะฮะครับลิงก์ได้เลยครับตัวนี้ฮะเวลาเราจะโพสต์เข้าไปที่ Google Classroom ได้หรือเอาลิงก์ไปก็ได้ครับเอาลิงก์ไปก็ได้บอกเด็ดนิดนึงเวลาเข้าให้เลือกเป็น student แค่นั้นเองแล้วให้ใช้บัญชี Google ก็คือให้ล็อกอินกับ Google ไว้ก่อนนะครับรายชื่อทั้งหมดที่เมื่อกี้เราเห็นมันดึงมาจาก Google Classroom ให้เลยในการสร้างคำถามนี้ก็พอชวิดีโอเป็นระยะใช่แล้วรูปแบบของที่เมื่อกี้อาจารย์มีแบบเวลาตั้งคำถามขึ้นมาที่มันอยู่ทางขวาครับมันจะทำให้แบบนั้นเลยโดยเราไม่ต้องทำเองเลยก็แค่คีย์คำถามง่ายๆแค่นั้นเข้าไปส่วนใหญ่ผมจะต้องคำถามง่ายๆนะคือประมาณว่าเขาพูดไว้3ชนิดผมว่าชนิดที่3เมื่อกี้เขากล่าวถึงอะไรประมาณนี้คืออย่าเอาไปคำถามยากแสดงว่าเมื่อกี้นี้ในโอเคมเนี่ยมันก็จะต้องมีปุ่มที่บอกว่าตั้งคำถามเหรอไม่ใช่ฮะในโอเคมเราบันทึกปกติเลยครับบันทึกพอมาถึงอาจารย์สงสัยเดี๋ยวผมทำให้ดูสักตัวอย่างแล้วกันเราเข้ามาที่ My Content นะครับหรือ Search ก็ได้สมมติผมเอา Search ของอาจารย์นพวรรณมายังอยู่ไหมน้องเอาคนอื่นก็ได้ไม่อยากมองหน้าตัวเอง
นพพวรรณ V V เหรออะไรนะ K M U T N B ไม่รู้ถูกป่ะนะไม่เจอ N ตัวเดียวไอ้ P ตัวเดียวป่ะ P P P เหรอถูกเนาะปกติเซิร์ชเจอนะไม่เจอเห็นไหมมันเขาบอกมันมีเกินอ่ะมันเกินร้อยรีโซลก็คือไปเอา1เราต้องเอาวิดีโอขึ้น YouTube ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ค่อยดึงวิดีโอจาก YouTube ลงมาเอาของผมแล้วกันนะฮะเนี่ยเวลาเซิร์ชก็มันก็จะออกมาอย่างนี้พอเราเซิร์ชมานะครับสมมุติเราชอบเรากดคำว่า Use it นะครับพอกด Use it นะครับเราก็มันก็จะลิงก์เข้ามาในเข้า Episode ให้เลยหมายความว่าวิดีโอจริงๆไม่ได้เก็บอยู่ที่นี่นะครับมันเก็บอยู่ที่ YouTube นะครับมันเก็บจริงอยู่ที่ YouTube อันดับแรกถ้าวิดีโอยาวไปมันเลือกให้เราทริมก่อนทริมหัวทริมท้ายทิ้งก่อนให้เอาเฉพาะช่วงที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นวิดีโอตัวนี้ยาวตั้งกี่นาทีนะ18นาทีโหไม่ตรงประเด็นเอาแค่นี้พอนะฮะเอาแค่นี้พอนะครับคราวนี้สำหรับท่านที่ไปเจอวิดีโอที่เป็นต่างชาติเด็กไทยไม่ชอบฟังเสียงต่างชาติเราสามารถพากเสียงทับเข้าไปใหม่ได้พากเสียงทับเข้าไปใหม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้วิดีโอก็จะตัดมาเหลือแค่1นาทีกว่าแล้วใช่มั้ยเมื่อกี้มัน18นาทีเรากดตรงนี้ปุ๊บพากเสียงใหม่เข้าไปเลยนะครับเอาเป็นเวอร์ชั่นของเราเลยให้เด็กมันฟังง่ายหรืออธิบายในรูปแบบของเรานะครับหรือถ้าไม่พากเสียงทับเราจะแทรกเสียงเป็นช่วงๆก็ได้เช่นในวิดีโอช่วงนี้นะครับสมมติช่วงนี้ให้หยุดวิดีโอแล้วเราก็แทรกเสียงของเราเข้าไปนะครับผมกดนะครับแทรกเสียงของเราเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นเฮลนะครับถึงกดก็ได้เลยได้แล้วมึงไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วถ้าเกิดอยากจะตั้งคำถามนะครับมากดที่ question แค่นี้เองแล้วเราก็มาเลื่อนว่าเราจะตั้งคำถามตรงไหนนะฮะถ้าอยากตั้งคำถามก็กดตรงนี้ครับตรงนี้จะขึ้นมาว่าเอาเป็นแบบคำถามแบบอะไรอันนี้แบบเป็นอัตนัยนะครับเอาเป็น multiple choice ก็เลือกมาตรงนี้ก็เลือก multiple choice อันนี้ตัวเลือกที่1ตัวนี้ตัวเลือกที่2ถ้าไม่พอก็เพิ่มอีกตัวเลือกที่3เห็นภาพมั้ยข้อไหนถูกก็ติ๊กตรงนั้นให้ถูกข้อนี้ผิดแค่นี้เองฮะตั้งคำถามพอเสร็จแล้วก็เราก็ได้1คำถามแล้วนะฮะแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็กรอกวิดีโออีกแล้วก็ได้1คำถามแล้วเห็นภาพมั้ยเด็กไปดูปุ๊บพอถึงตรงนี้ก็จะป๊อปอัพคำถามขึ้นมาเห็นภาพมั้ยฮะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ไปใช้แชร์พอเสร็จแล้วกด finish นะพอ finish ปุ๊บนะครับมันจะลิงก์เข้า Google Classroom ให้เลยนะครับนะฮะมันกำลังดาวน์โหลดจาก Google Classroom ขึ้นมาให้นะฮะห้องไหนอ่ะเด็กกี่คนลิงก์กับ Google Classroom เลยแล้วก็แอดไซน์เข้าไปใน Google Classroom เปลี่ยนตรงนี้นะครับชื่อเปลี่ยนเดี๋ยววิดีโอมันเล่นนะฮะเลยสงสัยว่าเสียงไข่วะคุ้นๆนะพอมองเห็นภาพไหมว่ามันง่ายขนาดนี้นี่ทั้งหมดทำงานอยู่บนเว็บนะครับทำงานอยู่บนเว็บทุกอย่างเลยเสร็จแล้วได้ไฟล์มาเอาไฟล์ก็ไปโพสต์เข้า Google Classroom แล้วมาดูโปรเกรสในนี้ว่าเรียนไปมากน้อยแค่ไหนพอมองเห็นภาพไหมเดี๋ยวปิดบางตัวทิ้งก่อนเนาะเดี๋ยวเครื่องอื่นเดี๋ยวโอเคตัวนี้ดูแล้วเนาะอันนี้คือตัวอย่างเมื่อกี้ครับที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะครับก็คือใน Google Classroom ก็จะขึ้นมาเป็นลิงก์แบบนี้นะครับลิงก์แบบนี้แล้วก็จะขึ้น question มาแบบนี้ครับ
นะฮะแล้วเราก็ค่อยไปดูนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูก็เป็นกราฟที่สำเร็จแล้วว่านักเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับก็เป็นผลออกมาว่าคืบหน้าแค่ไหนเรียนไปมากแล้วแค่ไหนคราวนี้ถ้าเราสามารถที่จะให้เขาเรียนทฤษฎีที่บ้านได้พอในภาพยังถ้าเราสามารถ assign ตัวเนี้ยทําสื่อ1เราทําสื่อครับ2เรามีวิธีการที่จะ assign เขาเรียนล่วงหน้ามาก่อนเข้าคลาสเรามีเครื่องมือควบคุมแล้วเรามีเครื่องมือตรวจสอบแล้วว่าเขาเรียนจริงหรือเปล่าต่อไปครับเราก็เข้ามาชั้นเรียนในชั้นเรียนเราปรับวิชาบรรยายออกให้หมดทำกิจกรรมเยอะๆนะเน้นให้ทำกิจกรรมกลุ่มเน้นให้เขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างที่เหมือนเมื่อกี้เราดูในคลิปอะครับไอเด็กที่มันตอบได้อยู่แล้วสั่งให้มันไปช่วยเหลือเพื่อนซะใช่ไหมไอแล้วเราก็ไปดูแลเด็กกลุ่มที่มันเป็นแง่อ่อนจริงๆหรือว่าอะไรไปให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปนะครับเน้นทำงานกลุ่มให้เยอะๆมากขึ้นในห้องเรียนก็จะความน่าเบื่อก็จะลดน้อยลงพอจะเข้าฟลิปคลาสรูมแล้วได้แล้วใช่ไหมพอมองเห็นช่องทางไหมครับมันมีการควบคุมเวลาไหมว่าเด็กต้องทำให้เสร็จก่อนเวลาไหนกันสั่งได้ครับสั่งได้ในใช่ครับมันสั่งได้มันจะมีการเซตเขาเรียกว่าดิวเดตเซตได้ว่าต้องดูวิดีโอนี้ภายในวันที่เท่าไหร่ใครดูเลทจากนั้นมันก็จะฟ้องเตือนมาสั่งได้ครับในเอ็ดพาโซหรือว่าในเอ็ดพาโซครับในเอพาโซครับคือเอพาโซมันเป็นเทิร์ดพาร์ตี้ที่ไม่ใช่ Google นะคือเป็นบริษัทที่3ที่ทำแต่มันลิงก์กับ Google ได้บางออปชันมันจะคุมจาก Google โดยตรงไม่ได้นะมันก็เลยแบบอย่างที่อาจารย์ถามผมมาก็คือการคุมตรงนี้ต้องคุมจากเอพาโซแทนนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนกับไม่ใช่บริษัทเดียวกันนะเนาะมันก็เลยมีอะไรที่มันไม่ตรงกันนิดนึงนะครับนี่คือโดยภาพรวมนะครูผลิตสื่อได้วิดีโอมาโยนขึ้น YouTube ใช้เครื่องมือตัวนี้ช่วยเนาะแอสไซน์กับเด็กพอกลับมาในห้องเรียนเน้นทำแลบครับนะเน้นทำแลบนะครับให้ทำงานให้มีกิจกรรมอันนี้พอลูกผิดมานิดนึงน่าจะมีหลายหลายคนนะครับเน้นทำงานเนี่ยคือภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็คืออยากให้มันมีตัว PLC หรือว่า Professional Learning Community ซึ่งแน่นอนครับผมยินดีที่จะให้เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของอะไรใหม่ๆในเรื่องของวิธีการในเรื่องของอะไรเนี่ยแต่คราวนี้ผมอยากได้ก็คือผมคงไม่ยืนอยู่ยาวแน่นอนผมอยากให้มันยั่งยืนกว่านี้ก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับไปทำอะไรมาแล้วเจออะไรที่คิดว่าเป็นลูกเล่นที่ดีกว่าที่ผมเคยนำเสนอให้ก็เอามาแชร์กันนะครับเอามาบอกเอามาเล่ากันนึกภาพไหมฮะเพราะว่าตัวนี้อย่างผมรู้มาก็อาจจะรู้มาไม่หมดเราก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้ทุกเรื่องขนาดนั้นจริงไหมฮะคราวนี้ผมก็จะมีเครื่องมือให้อย่างคณะครุศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นคณะที่ดูแลเรื่องการศึกษาอยู่แล้วก็ผมมีสตูดิโอคล้ายๆที่ TGD แต่เล็กกว่าเยอะนะครับอย่างที่อาจารย์ปิยะได้พูดไว้ก็เราก็มานั่งทำสื่อเรามานั่งเผยแพร่วิธีการกันดีไหมฮะมาช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้เทคนิคอะไรเหล่านี้มาช่วยกันคือผมไม่อยากเห็นในช่องผมมีผมคนเดียวผมอยากให้ในช่องผมมีอาจารย์รับเชิญที่เคยสอนแบบนั้นและมาแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆมีทริคมีเทคนิคดีๆมาช่วยกันเล่าพอนึกภาพไหมฮะมาช่วยกันอาจารย์อยากจะมีอาจารย์มีความรู้แต่อาจารย์ไม่มีช่องทางผมมีช่องทางและมีเทคนิคและมีเทคโนโลยีผมช่วยอาจารย์ได้นึกภาพไหมนะครับอันนี้ก็อยากให้เกาะกลุ่มกันไว้ว่าเราจะ1อาจารย์รับความรู้ผมไปวันนี้เทคนิคที่อาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์เราไปลองใช้ดูใช้แล้วเกิดปัญหาอะไรเอาปัญหามาเล่าให้ผมฟังนะครับเอามาเล่าให้ผมฟังแล้วก็ผมจะไปหาช่องทางแก้ให้ถ้าทำได้หรือมีวิธีการแนะนำก็จะบอกให้นะครับแล้วเอาไปแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจารย์ไปเจอปัญหาอะไรมาก็น่าจะเจอเหมือนกันใช่ไหมฮะโอเคเห็นด้วยไหมฮะถ้าอาจารย์ปิยะเป็นเจ้าของเรื่องนะฮะน่าจะเห็นด้วย 100% นะฮะอยากให้มาร่วมกันทำ PLC นะครับนะฮะของพระจอมเกล้าเราเองนะครับนะฮะ
โอเคครับมีคำถามสักข้อเสนอแนะอยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับเดี๋ยวจะส่งไมค์ให้เคยเคยครับใช่เพราะว่าคือพอดีตัวเองเนี่ยกำลังทำวิทยานิพนธ์เรื่องของเป็นการสื่อสารอันนี้อยู่คือเผื่อใครสนใจนะคะเผื่อจะได้ขอลิงก์จากอาจารย์เพราะว่าอาจารย์อธิบายไว้ดีมากจำได้เพราะตอนสอบหัวข้ออะค่ะกรรมการตีเรื่องนี้ว่าใช้ฟลิปแล้วปัญหาคือแล้วเราจะเช็คอะไรได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้อันนี้ไปตอบเลยว่าโอเคเรามีเอสพาโซในการคุมเด็กจริงๆนะคะคืออันนี้ขอเพิ่มเติมคือลองเซิร์ชดูก็ได้ค่ะหรือลองให้อาจารย์แชร์ลิงก์อันนั้นมาก็ได้ค่ะนะคะว่าแบบการทำเอสพาโซทำยังไงเริ่มยังไงอะไรยังไงอันนี้ค่ะนี่คือทำตามแล้วไม่ยากแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะนั่นเองค่ะประมาณนี้แล้วก็เรื่องฟลิปคลาสรูมอันนี้อยากแชร์ค่ะว่าปัญหาคืออะไรเพราะว่าเทอมนี้ใช้กับเด็กจริงๆก็คือมีเด็กเคยคอมเมนต์มาว่าเหมือนแบบเขาอยากให้เรียกว่าเหมือนมีการเรียนการสอนในห้องเพิ่มขึ้นคือปัญหาของเด็กเราคือไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าจริงๆเราจะเปลี่ยนแนวแล้วนั่นเองนะคะคืออันนี้คือเนี่ยคอมเมนต์เพิ่งมาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ค่อนข้างนิ่งอึ้งไปว่าเอาตลอดทั้งเทอมที่ผ่านมาเธอไม่เข้าใจเหรอดังนั้นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำกับเด็กเลยก็คือตั้งแต่แรกอะค่ะคือคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนเลยว่าเราจะทำอะไรยังไงแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเราจะมาเน้นกิจกรรมในห้องมากขึ้นบางคนเขาก็จะงงๆกับชีวิตอะค่ะนั่นเองแล้วก็หลายคนก็จะตั้งแบบหวังมาเลยว่าเหมือนหนูจะมานั่งฟังเลคเชอร์ในห้องแล้วการที่เหมือนอาจารย์มาถึงอาจารย์ให้ทำกิจกรรมเลยทำไมอาจารย์ไม่สอนอะไรอย่างเนี้ยค่ะนั่นเองอันนี้คือเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็เรียกว่าต้องคุยกับเด็กสักระยะนึงเลยอะค่ะว่าแบบเอ๊ะคืออะไรตกลงเราทำอะไรหลายคนยังคิดว่าการเรียนมันอยู่ในห้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือเรื่องของ Wi-Fi ทุกอย่างเนี่ยค่ะคืออันนี้จริงๆเรียกว่าทุกคนเข้าใจอยู่นะว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียที่ดีแต่สภาพจริงเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองในห้องก็คือให้เด็กจับกลุ่มนะคะถ้าเกิดอย่างเงี้ยต้องมีใครสักคนในกลุ่มมีตังจ่ายค่า 3G อะแน่นอนแล้วก็ให้ใช้ด้วยกันแล้วก็คือจริงอันนี้เป็นการฝึกเรื่องของการเรียนร่วมกันด้วยอะค่ะคนนึงอาจจะเขียนคนนึงเรียกว่าหาข้อมูลเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งครูต้องปล่อยฮอตสปอตออกไปให้เด็กเองก็มีนะคะนั่นเองเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอและคือดูแล้วหลายท่านสนใจวิธีนี้เนาะซึ่งมันดีค่ะมันสนุกแล้วก็เรียกว่าเด็กยุคเนี้ยเขาโอเคเขาค่อนข้างโอเคมันอาจจะมีแค่ปัญหาแบบกระจุกกระจิกอะไรนิดนึงยิ่งถ้าสอนนะว่ามินนี่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi คือจะมีแค่ภาพให้เห็นว่าเหมือนจะมีเข้าไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนั่นเองก็คือเนี่ยค่ะแล้วก็บังเอิญว่าห้องที่ได้เทอมเนี้ยเขาเด็กเขาค่อนข้างแบบ alert มากเขาก็จะหยิบโทรศัพท์อะไรของเขามาใช้ได้เลยซึ่งตรงนี้เรียกว่าก็จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทำให้เราท้อใจหรือเราจะไปต่ออะไรอย่างเนี้ยนะคะนั่นเองเรื่องการดูวิดีโอบางคนก็จะดูบางคนก็จะไม่ดูบางคนก็จะไม่แคร์สังคม บางคนก็จะเรียกว่าให้เพื่อนดูแล้วมาสรุปให้ฟังก็มีนะ พอเราบอกว่าเราจะควิซหลอกนี่หลอกเด็กตลอดเลยค่ะว่าดูมานะเดี๋ยวจะควิซอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะก็คือรู้เลยว่าคนนี้ไม่ได้ดูหลอกแต่เพื่อนเนี่ยก็แบบเรียกว่ามานั่งบรีฟให้ฟังว่าในวิดีโอมีอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะนั่นเองอันนี้ก็ขอบคุณมากเลยเป็นประสบการณ์ตรงนะฮะอาจารย์ดวงตานี่จริงๆแล้วเป็นลูกค้าประจำผมเปิดคอร์สทีไรแกจองที่นั่งไว้ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ได้เอาเทคนิคไปใช้นะครับก็ที่อาจารย์พูดมาผมเห็นด้วยในช่วงแรกที่ผมทดลองใช้ทำคล้ายๆแบบคืออย่างที่บอกนะคล้ายๆคลิปคลาสรูมแต่ไม่เต็มตัวนะมันก็เจอเด็กด่าประเมินการสอนนะครับคอมเมนต์นี่ยาวเลยเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคือเด็กเขาคาดหวังว่าจะเข้ามานั่งฟังเลคเชอร์จริงๆคือวันนี้มาคือมานั่งวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็
น้อยมากที่เด็กไทยจะถามว่าสัปดาห์หน้าจะเรียนเรื่องอะไรน้อยมากนะครับอันนี้เป็นปัญหาจริงๆก็เราก็คงต้องค่อยๆปรับไปเนาะนะฮะการทำฟลิปหรือว่าเริ่มต้นฟลิปคลาสรูมอย่าฟลิปทุกวิชาทุกเซกชันทุกชั่วโมงเลยทีเดียวถ้ามือใหม่ก็ลองสักเทอมนี้ลองสักคาบสองคาบก่อนอะไรเงี้ยค่อยๆทำก็คืออาจจะยังไม่ต้องแบบไปเบสออนวิดีโอซะทีเดียวเพราะว่าเรียกว่าเด็กก็ต้องปรับครูก็ต้องปรับหลักการก็คือคล้ายๆกับค่อยๆเริ่มจากแอสไซน์ให้เขาไปเตรียมตัวมาเนาะแล้วก็วิธีการคือเราก็อาจจะเตรียมอาจจะเริ่มจากเป็นชีทหรือจะเป็นคือข้อมูลนะคะค่อยๆให้เขาเป็นข้อมูลแล้วก็ค่อยๆปรับอาจจะเพิ่มมามีวิดีโอบ้างมีอ่านอันนี้มาก่อนอ่านชีตอันนี้มาก่อนอ่านเอกสารอันนี้มาเพราะว่าเด็กเราอ่ะยังต้องปรับพฤติกรรมการเรียนกันค่อนข้างเยอะอะค่ะนั่นเองบางคนอาจจะรู้สึกแบบเราต้องเป็นวิดีโอเลยไหมเราต้องอ่านเองก่อนเลยไหมอาจจะใช้ YouTube ก่อนเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวนี้ก็จะเริ่มจาก YouTube แล้วก็จริงๆสอนภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็แต่ต้องแปะที่เป็นภาษาไทยก่อนพอเปิดมาเจอภาษาอังกฤษปุ๊บทุกคนปิดวิดีโอใส่หนูเลยคือจริงๆค่ะคือแบบว่าเขาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คืออะไรคืออันนี้ก็จะให้เด็กคอมเมนต์มาเรื่อยๆนะคะว่าเราจะต้องปรับอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็บางครั้งจะต้องโพสต์วิดีโอที่สมมุติสอนเรื่องเทนส์อย่างเงี้ยต้องไปหา YouTube ที่เป็นสอนเด็กประถมการ์ตูนน่ารักน่ารักอธิบายเป็นภาษาไทยแล้วแปะให้เขาอย่างเงี้ยเขาจะโอเคขึ้นดูแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลความยากเข้าไปอะค่ะนะคะอันนี้ก็คือต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนทั้งครูและเด็กด้วยอะค่ะนะคะใช่ใช่ท่านอื่นมีเสริมไหมครับมีไหมครับมีใครจะเสริมอะไรไหมครับอาจารย์ธัญรัตน์ก็ใช่นะคะอ๋ออันนี้เป็นอาจารย์ในภาคผมเองนะก็พอดีสอนแมทนะคะพื้นฐานของเด็กแมทแต่ละคนจะไม่เท่ากันที่เข้ามาตอนนี้ก็อาจารย์สมคิดก็แนะนำให้สืบค้นจากวิดีโอก่อนเพราะเป็นคนที่เขินกล้องนะคะเขินกล้องมากนะคะแต่สมคิดก็จะรู้ว่าเขินกล้องก็เลยใช้การเจอด้วยวิดีโอคนสอนแมทดีๆก็มีเยอะอะค่ะก็จะแอสไซน์ให้เด็กคล้ายๆกับของอาจารย์คือแอสไซน์ให้เด็กไปอ่านแล้วก็พอวันชั่วโมงสอนจริงๆก็จะทำแบบฝึกหัดอย่างเดียวเพราะถือว่านักเรียนอ่านมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะช่วยกันทำแต่พอดีที่ภาคตอนนี้มีแท็บ A มาที่สามารถนักเรียนสามารถเขียนได้ก็ให้โจทย์ไปนักเรียนทุกคนก็จะจับกลุ่มนะคะแล้วก็ทำโจทย์ส่งแล้วก็อัพขึ้น Facebookแล้วก็ตรวจได้ทีละหลายหลายคนนะคะแทนที่จะเรียนนักเรียนมาทีละคนมาหน้าห้องมาทดลองทำตอนนี้ทุกคนจับกลุ่มทำหมดเลยพอทำเสร็จก็อัพขึ้น Facebook แล้วก็ตรวจได้ทุกกลุ่มนะคะก็จะเร็วขึ้นในการใช้สื่อแบบนี้ค่ะอันนี้ผมเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอาจารย์เล่นมุกนี้ อาจารย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ จริงๆผมก็เป็นรุ่นเก่าเนาะส่วนใหญ่ก็ถนัดยืนหน้าห้องแล้วก็บรรยายครับนะครับเรื่องของสื่อการสอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผมสอนเป็นรายวิชาที่เป็นเชิงปฏิบัติการครับเพราะนั้นสื่อการสอนส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะถือว่ามีความจำเป็นไม่ได้สูงมากนักจะเน้นไปในเรื่องของการให้เด็กได้ลงปฏิบัติเป็นหลักนะครับแต่ถ้าพูดถึงพฤติกรรมของเด็กเนี่ยสิ่งที่ได้รับทราบก็คือสำหรับเด็กที่ผมผ่านเจอมาช่วงเด็กปริญญาตรีนะครับถ้าให้เขาลงมือทำเองจะดีมากเลยนะครับเขาจะชอบมากเพราะนั้นก็คงจะสอดคล้องกันว่าถ้าอาจารย์ยืนบรรยายอย่างเดียวเนี่ยเด็กก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นของผมนี่ก็จะเน้นในเรื่องของการให้เด็กลงมือปฏิบัติเพราะนั้นถึงแม้ผมจะไม่ได้เตรียมสื่อที่หลากหลายอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมเตรียมก็คือเครื่องมือที่ให้เด็กได้ปฏิบัตินะครับก็ถือว่าเป็นสื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เป็นสื่อที่เด็กจับต้องได้ต้องได้นะครับทีนี้ความสนใจที่เห็นจากที่อาจารย์สมคิดทำเนี่ยก็มีความสนใจมานานแล้วก็ติดตามดูตลอดถึงแม้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปนั่งในชั้นเรียนนะครับก็เห็นด้วยนะครับว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นสื่อใหม่ที่จะเข้ากับพฤติกรรมของเด็กในยุคใหม่นะครับแต่ว่าสิ่งอย่างนึงที่ยังเป็นห่วงอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีอายุมากอะเนาะนะครับก็คือเราจะควบคุมเด็กได้อย่างไร
แต่ก็ได้เห็นวิธีการที่อาจารย์แนะนำนะครับที่อาจจะมีแอปพลิเคชันบางตัวที่สามารถติดตามได้ก็คงจะช่วยได้เยอะนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านพูดนะครับว่าก็คงจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนไปให้เด็กทั้งพฤติกรรมของเด็กพฤติกรรมของครูก็จูนกันไปนะครับก็หวังว่ามันจะลงตัวได้นะครับก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เห็นด้วยครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับท่านใดมีข้อเสนอแนะไหมครับเชิญครับอยากคุยอีกนิดนึงตอนที่ทำวิดีโอแลบนะคะแล้วตอนนู้น TGDE ก็บอกว่าให้ใส่ดนตรีเบาๆไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าอาจารย์หลายท่านไม่ชอบเราก็เลยเอาแบบนี้ว่าไอ้ช่วงต้นมีดนตรีช่วงท้ายมีดนตรีแล้วช่วงไหนที่มีการเขียนแล้วจะให้นักเรียนเนี่ยจดจำได้แล้วก็จะมีดนตรีช่วงนั้นแต่ว่าไม่มีอะไรเป็นภาพนิ่งซึ่งดูแล้วเด็กชอบมากเลยค่ะคือเขาอิงไปกับดนตรีด้วยแล้วเขามองไปแล้วก็ดูดนตรีไปฟังดนตรีไปด้วย คิดว่าโอเคเลยค่ะวิธีการนี้ครับโอเคนะก็ทั้งหมดนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวผมโยนไมค์ให้อาจารย์ปิยะนะครับเชิญครับครับแปลว่านี่อาจารย์หลายท่านนี่สนใจเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเดินออกเลยมีแต่ผมเดินคนเดียวเขาว่าออก3รอบพอดีมีคณะบดีอะไรโทรมาเรื่องหลักสูตรอะไรสักหน่อยเรื่องประกันคุณภาพก็เลยโทรไปอธิบายนะครับก็คือผมคาดว่าอาจจะมีเรื่องเวิร์กช็อปถ้าอาจารย์ถ้าสนใจก็อาจจะคอมเมนต์หรือรีเควสต์ได้ในแบบประเมินนะครับแล้วเราอาจจะเดี๋ยวอาจจะให้คณะกรรมการ KM ของคณะคืออาจจะมีผู้ที่สนใจเยอะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอินโทรนะบางคนบางท่านอาจจะตามไม่ทันเพราะว่าถ้าคือมันต้องลองทำนะอาจารย์อาจจะมีเวิร์กช็อปแต่ว่าเวิร์กช็อปถ้าต่อไปก็อาจจะต้องมีการจำกัดใช่ไหมฮะอาจจะต้องจำกัดว่าอาจจะเป็นรุ่นอาจจะเพราะว่าเราคงหมดตัวนี้ก็คงจะลำบากนะครับแล้วก็ห้องนี้อาจจะช่วงบ่ายนี่อาจจะร้อนไปซะหน่อยนะฮะพอดีฝั่งนี้เป็นฝั่งโดนแดดพอดีเลยทิศตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นกับทิศตะวันตกอ้อมมาฝั่งนี้พอดีนะฮะก็อาจจะอบอ้าวหน่อยเพราะว่าคนก็อาจจะพอดีเต็มห้องนะฮะก็ทีนี้ท่านก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะฮะทุกท่านมากเลยนะครับที่เสียสละเวลานะครับแล้วก็น่าจะได้รับความรู้ผมว่าได้รับมากเลยนะครับผมฟังอยู่ผมยังสนใจเลยครับเนี่ยนะครับต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับขอปิดการบรรยายนะครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรด้วยนะครับนะแล้วขอเดี๋ยวอาจจะมีถ่ายภาพร่วมกันสักหน่อยนะร่วมกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรายงานโครงการครับอาจารย์ครับแล้วก็ขอแบบประเมินด้วยนะครับขอบคุณท่านวิทยากรครั้งสุดท้ายดร.สมคิดนะครับครับผมขอบคุณครับต้องปิดโปรเจคเตอร์